สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะคะขอนี่เช็คอะไรก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี5ท่านนะคะที่มารอรับฟังนี่เป็นครั้งที่2นะคะขอบคุณมากๆเลยโอเคเดี๋ยวมีขอทักทายที่หน้าช่องก่อนนะคะสวัสดีคุณปัดนะคะไปทำงานก่อนโอเคค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะโอเคก็ตอนนี้ก็มีคนรับฟังอยู่5ท่านนะคะไม่เป็นไรจ้ะนะคะก็วันนี้นะคะไม่มีใครมาพูดคุยกับมี่เลยนะคะโอเคงั้นมี่ก็จะขอเริ่มที่วันที่11ตุลาคมนะคะในปีพ.ศ.2476นะคะที่มีการรับปากเอาไว้นะคะว่ามี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี่อยากจะพูดนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครอยากจะฟังหรือเปล่านะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญพอสมควรเลยเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยพระปกเกล้านะคะก็เขาเต็มใจที่จะให้ประชาธิปไตยกับประเทศไทยแล้วไม่ใช่หรือเพียงแต่ว่าทางคณะราษฎรนะคะก็เรียกว่าชิงสุกก่อนห่ามหรืออะไรก็ตามที่มีการพูดนะคะเดี๋ยวโอเคมี่ขอไปดูที่หน้าแชทนิดหนึ่งนะคะก็คุณปัดนะคะบอกว่าไปทำงานแล้วก็ได้ให้การสนับสนุนเข้ามานะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยจ้าคุณปัดนะคะก็เดินทางไปทำงานก็ปลอดภัยนะคะเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณท่าหาที่สุดไม่ได้เช่นกันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณเสรีด้วยนะคะแวะมาให้กำลังใจกันอีกครั้งนึงสวัสดีคุณเอิงเอยนะคะวันนี้มาเป็น2ครั้งเลยขอบคุณมากๆจากคุณเอิงเอยนะคะคุณอะไรเอ่ยกูไม่รู้กูเมานะคะตื่นขึ้นมาก็หิวเลยนะคะโอเคก็รับฟังกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเอาภาพขึ้นให้สักเล็กน้อยนะคะก็ตามที่ได้แจ้งไปเลยนะคะว่าก็ได้รับปากเอาไว้นะคะว่าจะพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ารัชกาลที่7นะคะตั้งใจที่จะหมายแล้วลุงทำไม่พอดีอีกแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมลุงลืมประจำเลยพักนี้นะคะโอเคมี่ก็ปรับสักนิดหนึ่งละกันนะคะก็บอกอย่างที่บอกเลยในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วนะคะว่ารัชกาลที่7เนี่ยทรงมีความเป็นประชาธิปไตยสูงเลยนะคะโอ้อยากให้มากเลยอยากให้ประชาธิปไตยกับประเทศไทยมากเลยก็เลยมอบให้นะคะแต่ว่าคณะราษฎรเนี่ยนิสัยไม่ดีก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ยังไงเราก็จะนำเรื่องราววันนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าเมื่อ88ปีที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นะคะคุณเอิงเอยบอกว่าขยันจริงๆโอ้ขอบคุณมากๆเลยจ้ะคุณเอิงเอยนะคะรับฟังไปด้วยกันแล้วก็คุณอะไรเนี่ยคุณจุกรู้นะคะต้องทำแบบทนายเดชาหรือเปล่า อันนี้ก็ขับนะจุกรู้เลยนะคะโอเคเรารับฟังกันไปเลยนะคะก็มาดูกันนะคะบอกว่า88ปีปราบกบฏบวรเดชนะคะชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยเหนือกลุ่มอนุรักษนิยมสาเหตุที่มี่ไม่ได้อ่านคำว่าอนุรักษนิยมนะคะเพราะว่ามี่เห็นว่าในบทความเนี่ยหรือว่าอะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราค้นหาเนี่ยมันจะเขียนโดยที่ว่าไม่ได้มีตัวกลันนะคะบนตัวสฤาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขออนุญาตที่จะอ่านตามที่เขาสะกดมาแบบนี้นะคะก็คืออนุรักษนิยมหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้บทความนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ อาจารย์ณัฐพลใจจริงนะคะก็จะเป็นคนที่เขาได้เขียนในหนังสือหลายๆเล่มเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้คนมากหน้าหลายตาก็ได้อ่านของอาจารย์นะคะเรียกว่าเป็นอาจารย์ละกันนะคะณัฐพลใจจริงได้เขียนเรื่องราวไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเล่มที่ดังก็น่าจะเป็นขุนศึกศักดินานะคะซึ่งอยากจะหาอ่านมากนะคะก็เรียกว่ามีผู้คนแย่งกันวุ่นวายนะคะคุณศิระขออภัยนะคะคุณศิริศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะเข้ามารับฟังนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะ
88ปีปราบกบฏบวรเดชนะคะชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยเหนือกลุ่มอนุรักษนิยมนะคะคณะกู้บ้านกู้เมืองหรือที่ทุกคนจะทราบเลยนะว่าเนี่ยเขามากู้บ้านกู้เมืองไม่แน่ใจว่าจะจริงเท็จแค่ไหนนะคะเราลองไปฟังกันดูอยู่เลยนะคะบอกว่าต้องการที่จะต่อต้านการปฏิวัติในปีพ.ศ. 2475นะคะพรันที่คณะราษฎรปฏิวัติระบอบการปกครองของไทยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นับเป็นการขีดเส้นแบ่งระหว่างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะกับระบอบประชาธิปไตยด้วยข้อความอันเรียบง่ายที่ในรัฐธรรมนูญแรกของไทยว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายรัฐประชาชาติที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นประชาชนที่มีความเท่าเทียมกันทั้งหมดประกอบกันขึ้นมาเป็นชาติแต่ความพยายามสร้างสังคมใหม่ของคณะราษฎรกลับถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มอนุรักษนิยมผู้สูญเสียสถานภาพทางการเมืองอย่างฉับพลันพวกเขาต้องการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจการเมืองไทยตามที่ต้องการใหม่แต่ไม่ประสบความสำเร็จเช่นการต่อต้านโครงการเศรษฐกิจของปรีดีพนมยงค์ในปี2476การรัฐประหารเงียบด้วยการออกพระราชกฤษฎีกางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและการปิดผู้แทนราษฎรขออภัยนะคะและการปิดสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันในปี2476และนำไปสู่การใช้กำลังทางทหารในกบฏบวรเดชในที่สุดในเดือนตุลาคมปี2476เมื่อ88ปีที่แล้วกลุ่มอนุรักษนิยมแสดงการคัดค้านการปฏิวัติ2475พวกเขาเรียกตนเองว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองจากชื่อนั้นมีความหมายถึงคณะบุคคลที่ต้องการกู้บ้านกู้เมืองกลับคืนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติในปีพ.ศ. 2475สมาชิกบางคนนิยามตนเองว่าพวกเขาเป็นผู้จงรักภักดีเคลื่อนไหวต่อต้านด้วยการใช้กำลังทหารจากหัวเมืองหลายกองพันเข้าประชิดพระนครอย่างฉับพลันเมื่อวันที่13ตุลาคม2476พร้อมยื่นคำขาดให้รัฐบาลคณะราษฎรนั้นลาออกตามแผนการที่เรียกว่าเสือล้อมกวางด้วยเชื่อว่าแผนการและกำลังทางทหารที่เหนือกว่าเปรียบเสมือนฝ่ายตนเป็นเสือที่มีอำนาจเหนือกว่ากวางที่ขี้ขลาดพร้อมหวังว่าฝ่ายตนจะกำลังได้รับชัยชนะอย่างไม่ยากนักขณะที่มีการรวมกำลังพลตามหัวเมืองการสร้างกระแสปลุกเร้าให้ประชาชนนั้นสนับสนุนการก่อกบฏในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกพรรคคณะชาติผู้เป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยการเขียนข่าววิจารณ์ถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลลงในหนังสือพิมพ์ของกลุ่มตนเพื่อปลุกกระแสการต่อต้านให้เกิดขึ้นภายในพระนครในเวลาใกล้กันนั้นเมื่อรัฐบาลทราบอย่างแน่ชัดว่ามีการก่อการกบฏที่จังหวัดนครราชสีมารัฐบาลส่งตำรวจสันติบาลชุดหนึ่งพร้อมอาวุธเดินทางขึ้นขบวนรถไฟไปยังนครราชสีมาเพื่อทำการสืบข่าวและจับกลุ่มผู้ก่อการกบฏ
ขบวนรถไฟขออภัยนะขบวนรถไฟฝ่ายรัฐบาลพุ่งทะยานผ่านสถานีสระบุรีสถานีบ้านภาชีแบบที่เรียกว่าวิ่งผ่านทุกสถานีไม่ยอมหยุดแม้สถานีใดไม่ยอมเปิดทางให้สะดวกจนถึงสถานีปากช่องเพื่อระงับเหตุการณ์ก่อกบฏให้ทันการแต่รถไฟของรัฐบาลขบวนนี้ถูกซุ่มโจมตีจากทหารกองทัพฝ่ายกบฏส่วนหน้าแอบดักซุ่มยิงอยู่ข้างทางรถไฟผลจากที่ขบวนรถไฟฝ่ายรัฐบาลถูกทหารฝ่ายกบฏซุ่มยิงปรากฏว่ารัฐบาลสูญเสียตำรวจไป2นายคือร้อยตำรวจโทขุนประดิษฐ์กลการนายดาบตำรวจทองแก่นอบเชยตำรวจสันติบาลเสียชีวิตส่วนตำรวจฝ่ายรัฐบาลที่รอดชีวิตได้ยอมจำนนคณะกู้บ้านกู้เมืองได้เข้าตรวจค้นขบวนรถไฟและจับกุมตำรวจสันติบาลที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมด้วยอาวุธจำนวนหนึ่งเช้าวันที่13ตุลาคมขบวนขออภัยนะคะกบฏบวรเดชได้ยกทัพเข้าประชิดชาญธนครที่ทุ่งบางเขนและแถบหลักสี่แล้วฝ่ายกบฏยื่นคำขาดให้ทางรัฐบาลนั้นลาออกแต่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามพร้อมประกาศลุกขึ้นสู้มีการยิงปืนใหญ่ใส่กันดังกึกก้องทั่วท้องทุ่งบางเขนและดังไกลไปจนกระทั่งถึงปทุมธานีและอยุธยาในบางอำเภอจากนั้นมีการเคลื่อนกำลังทหารราบและทหารม้าเข้าหากันมีการปะทะกันตลอดแนวรบต่อมาฝ่ายกบฏเกิดปัญหากองทหารไม่สนับสนุนไม่มาตามนัดหมายในที่สุดวันที่15ตุลาคมมีคำสั่งให้ถอนทัพออกจากชานพระนครกลับไปยังนครราชสีมาไม่แต่เพียงฝ่ายกบฏถอนกำลังออกจากพระนครด้วยทางรถไฟเท่านั้นแต่พวกเขายังคงถอดรางรถไฟออกตลอดทางเพื่อทำการขัดขวางเส้นทางการติดตามจากรัฐบาลด้วยดังนั้นเมื่อฝ่ายรัฐบาลติดตามฝ่ายกบฏจึงจำต้องต่อรางรถไฟเพื่อเคลื่อนไปข้างหน้าในที่สุดเกิดการปะทะอย่างรุนแรงที่ขออภัยนะคะมิไม่แน่ใจว่าเขาสะกดหรือไอ้เขาอ่านว่าโตรกหรือว่าโตรกนะคะเพราะว่ามิไม่เคยอยู่ทางย่านสระบุรีนะคะขออภัยเขาบอกว่าเกิดการประทะอย่างรุนแรงที่โตรกหรือว่าโตรกเขานะคะแถบสถานีหินลับสระบุรีนะคะฝ่ายกบฏสูญเสียรองแม่ทัพคือพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามในสนามรบซึ่งสร้างความเสียขวัญให้กับกำลังพลเป็นอย่างมากสุดท้ายแล้วพระองค์เจ้าบวรเดชและพระชายาทรงลี้ภัยด้วยเครื่องบินปีก2ชั้นแบบเบรเก้ออกจากประเทศไทยข้ามไปยังดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศสจากนั้นเหล่านายทหารเดินเท้าและขี่ม้าข้ามชายแดนไปทำการสมทบที่อินโดจีนกองทัพรัฐบาลเคลื่อนทัพเข้าถึงฐานบัญชาการใหญ่ของฝ่ายกบฏได้ในวันที่24ตุลาคมและต่อมาทหารฝ่ายกบฏค่อยๆทยอยยอมจำนนต่อทางรัฐบาลหลังเหตุการณ์นั้นจบสิ้นลงรัฐบาลจัดตั้งศาลพิเศษ 2,476 เพื่อพิจารณาคดีกบฏอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่สามารถจับกลุ่มแกนนำคนสำคัญได้เนื่องจากผู้นำระดับสูงได้ทำการหลบหนีไปต่างประเทศในขณะที่นายทหารระดับนำบางคน
ได้เสียชีวิตในสถานที่รบผู้เกี่ยวข้องอื่นๆถูกรัฐบาลเข้าจับกุมหลายร้อยคนอย่างไรก็ตามการดำเนินการคดีกบฏมิใช่เป็นสิ่งที่ราบรื่นเนื่องจากกบฏเหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจและมีเครือข่ายกว้างขวางทำให้พยานบุคคลฝ่ายรัฐบาลหลายคนได้ถูกคุกคามจากญาติพี่น้องของฝ่ายกบฏเช่นกรณีของนายบุญเรืองจุนรักษาชาวชัยภูมิพยานฝ่ายทางรัฐบาลได้ทำการร้องเรียนว่าเขากำลังถูกปองร้ายจากญาติของพวกกบฏในจังหวัดชัยภูมิรวมทั้งกรณีของนายบัวสิริอักษรชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นได้ร้องขอความคุ้มครองจากทางรัฐบาลด้วยเนื่องจากเขาได้ถูกปองร้ายหมายเอาชีวิตจากชาติเนื่องจากเขาได้ถูกปองร้ายหมายเอาชีวิตจากญาติทางฝ่ายกบฏเป็นต้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลวางนโยบายการไต่สวนกบฏว่าถ้าการไต่สวนมีความสงสัยว่าจะเป็นตัวการหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกกบฏแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ให้ไต่สวนต่อไปถ้าไต่สวนต่อไปแล้วยังไม่มีหลักฐานที่ดีขึ้นอย่าจับกุมคุมขังแก่บุคคลเหล่านั้นเลยภายหลังเหตุการณ์การก่อกบฏสิ้นสุดลงแล้วรัฐบาลได้สำรวจนายทหารฝ่ายรัฐบาลที่เสียชีวิตไปในการปกป้องรัฐธรรมนูญมีทหารเสียชีวิตไปจำนวน17ท่านและมีทหารบาดเจ็บจำนวน54ท่านส่วนพลเรือนจำนวน5คนโดยรัฐบาลได้ทำการจัดงานชาปนกิจให้กับทหารฝ่ายกบฏที่สนามหญ้าบริเวณหน้าที่ทำการจังหวัดทหารบกนครศรีที่ทำการจังหวัดทหารบกนครราชสีมาในวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ. 2476และต่อมารัฐบาลได้จัดงานชาปนกิจให้กับทหารฝ่ายรัฐบาลที่ท้องสนามหลวงในวันที่18กุมภาพันธ์2477ต่อมารัฐบาลได้เลื่อนยศให้กับวีรชนที่ทำการสละชีพปกป้องรัฐธรรมนูญนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้กับประชาชนในแถบหลัก4และบางเขนทำการซ่อมแซมวัดเทวสุนทรจ่ายค่าเสียหายกรณีสัตว์ล้มตายบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายจำนวน48รายและมีประชาชนผู้ถูกกระสุนและถึงแก่ชีวิตจำนวน2รายคือพระภิกษุสอนวัดเทวะสุนทรนายเพ็งทองหล่อส่วนนางแป้นแตงเอี่ยมได้ประสบกับความทุพพลภาพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ทำการสงเคราะห์ครอบครัวทหารฝ่ายกบฏที่เสียชีวิตไปจำนวน4รายและได้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรอีกด้วยทั้งนี้ในสายตาของทูตยาตาเบอัครราชทูตญี่ปุ่นผู้อยู่ร่วมสมัยได้ทำการบันทึกถึงกบฏบวรเดชไว้ว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลพยาพหลพลพยุหะเสนาแล้วหลังวันที่20มิถุนายน2476ได้มีการเคลื่อนไหวของเจ้านายบางส่วนและพวกนักการเมืองปฏิกิริยาจนถึงเดือนตุลาคมค.ศ. 1933ก็ได้เกิดการกบฏที่มีพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้าเรื่องนี้เป็นการก่อการที่ไม่สงบ
ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มการปฏิวัติเป็นต้นมาลงชื่อด้วยยาตาเบพ.ศ.2550ในหน้าที่111ถึง112อันนี้เป็นบทส่งท้ายนะคะของคุณณัฐพลใจจริงนะคะที่ได้เขียนเอาไว้ในสื่อของมติชนนะคะเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานี้นะคะโอเคเดี๋ยวมี่พาไปดูบทความอีกบทความนึงนะคะเกี่ยวข้องกันเลยก็ในเหตุการณ์เดียวกันนะคะแต่ว่าบทความอันนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นี่คือ13ตุลาคมใช่ไหมคะก็ผ่านมาประมาณวันเดียวนะคะเป็นบทความล่าสุดก็อย่างที่บอกนะคะก็คือ88ปีนะคะ11ตุลา2476นี้เราย้อนกลับไปดูนะคะบทความอันนี้เนี่ยก็น่าจะราวๆสักประมาณ3ปีนะคะเราไปดูกันถึงเรื่องเหตุการณ์นะคะกฎขอโทษนะคะเหตุการณ์กบฏบวรเดชเช่นกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเหตุการณ์กบฏบวรเดชเป็นความพยายามก่อการรัฐประหารด้วยกำลังอาวุธเพื่อทำการโค่นล้มรัฐบาลของคณะราษฎรในปีพ.ศ. 2476ภายใต้ชื่อปฏิบัติการอย่างเป็นทางการว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองซึ่งในหนังสือขอใฝ่ฝันในขอไปนะขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิวัติสยามซึ่งเขียนโดยณัฐพลใจจริงได้อธิบายเอาไว้ว่ากบฏบวรเดชเป็นความพยายามแรกของขบวนการปฏิวัติสยามซึ่งเกิดหลังเหตุการณ์ปฏิวัติ2475เพียง1ปีคณะกู้บ้านกู้เมืองนั้นประกอบไปด้วยทั้งเจ้านายและขุนนางผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอาทิเช่นพัชร์วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งเป็นผู้นำในการก่อกบฏครั้งนั้นได้มีการยื่นคำขาดแก่ทางรัฐบาลคณะราษฎรให้ใช้การปกครองในรูปแบบของระบอบราชาธิปไตยโดยการใช้กำลังทหารจากหัวเมืองเป็นกำลังหลักกระทั่งเกิดการปะทะขึ้นในเดือนตุลาคม2476อย่างไรก็ตามการปะทะด้วยกำลังอาวุธในเดือนตุลาคมนั้นจบลงด้วยชัยชนะของคณะราษฎรเหล่าผู้นำฝ่ายกบฏคนสำคัญอาทิพระยาศรีสิทธิสงครามหรือที่เรียกว่าดิ่นท่าราบได้ถูกยิงถึงแก่ชีวิตส่วนพระองค์เจ้าบวรเดชหัวหน้าคณะกบฏและพระชายาได้เดินทางหนีไปทางประเทศกัมพูชาในขณะที่หม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรได้ถูกจับกุมนายทหารระดับนำหลายนายได้ถึงแก่ชีวิตในสมรภูมิแนวร่วมจำนวนมากถูกจับขึ้นศาลมีผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกจับกุมจำนวนถึง600คนถูกส่งฟ้องศาลพิเศษไป346คนถูกตัดสินลงโทษ250คนถูกปลดออกจากราชการ117คนปฏิบัติการต่อต้านการก่อกบฏในครั้งนั้นนำมาสู่การสร้างอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณหลัก4บางเขนกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกกันว่าอนุสาวรีย์หลัก4หรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์ธรรมนูญซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชโดยอนุสาวรีย์ดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนหลังการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2557โดยที่ไม่มีคำอธิบายเหตุผลที่แน่ชัดจากทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ
24ปีผ่านไปกลับมาใหม่ใต้อุดมการณ์เดิมประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าเป็นการปกครองที่ถือเอาข้างมากแต่เสียงเท่านั้นเพราะถ้าเอาโจร500คนมาประชุมกับพระ5รูปแล้วเสนอญัตติอภิปรายกันว่าจะไปปล้นเขาดีหรือไม่ดีลงมติกันทีไรโจร500ก็ต้องไปปล้นเขาเพราะเอาชนะพระได้ทุกทีถ้อยคำของแมลงหวี่ซึ่งเป็นนามปากกาของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นตัวอย่างประโยคคุ้นเคยในทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนหลักคิดร่วมกันของฝ่ายปฏิบัติการปฏิวัติที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังการรัฐประหารล้มอำนาจคณะราษฎรอย่างถาวรได้ในปีพ.ศ. 2490โดยอุดมการอนุรักษนิยมที่ไม่เชื่อในความเท่าเทียมทางการเมืองถูกผลิตขึ้นหลังการรัฐประหารโดยนักเขียนซึ่งส่วนใหญ่คืออดีตนักโทษการเมืองและผู้ลี้ภัยในเหตุการณ์กบฏบวรเดชเช่นพระยาสราภัยพิพัฒน์หลุยพีรีวัฒน์หม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์วช.ประสังสิทธิ์นายหนหวยเป็นต้นซึ่งเคยถูกคุมขังและได้รับการนิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลปรีดีพนมยงค์หลังสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งคนเป็นผู้ลี้ภัยหลังเหตุการณ์กบฏบวรเดชหรือบางคนเป็นนักเขียนที่มีความชื่นชมวีรกรรมของกบฏบวรเดชอย่างไรก็ตามนักเขียนสารคดีการเมืองหรือนักหนังสือพิมพ์เหล่านี้ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นความต้องการกลับไปหาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างสมบูรณ์หรือโจมตีระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรสถาปนาอย่างเด็ดขาดแต่อย่างใดหากแต่มุ่งฝันถึงระบอบการเมืองอนุรักษนิยมที่มีคณะกู้บ้านกู้เมืองเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาของสมบัติจันทรวงศ์สารคดีการเมืองเหล่านี้มีลักษณะของการทำให้เรื่องราวทางการเมืองกลายเป็นเรื่องที่สนุกสนานเร้าอารมณ์สร้างความรู้สึกแบบเดียวกันกับนวนิยายซึ่งเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นตามจินตนาการรวมถึงการใช้สำนวนภาษาที่มีความเข้าใจง่ายและชวนให้อ่านที่สำคัญที่สุดก็คือการอธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองโดยมีแนวโน้มอธิบายการเมืองในลักษณะที่เป็นเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยการใช้กำลังหรือกลอุบายของผู้ที่มีบทบาททางการเมืองเพียงไม่กี่คนการให้ความหมายใหม่แก่มรดกการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน2475คำว่าปฏิวัติเป็นคำศัพท์ทางการเมืองที่ค่อนข้างได้รับผลกระเทือนจากเหตุการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างมากคำว่าปฏิวัติหากจะมีการใช้อยู่บ้างก็ไม่แพร่หลายทั่วไปเพราะแม้แต่การกระทําของคณะราษฎรเองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ก็เรียกกันว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากกว่าการปฏิวัติดังนั้นคำว่าปฏิวัติเมื่อแรกเริ่มจึงไม่น่าที่จะมีเวลาพอที่จะสถาปนาความหมายที่แน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475เช่นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชและหลุยคีรีวัฒน์การปฏิวัติถูกอธิบายความหมายออกไปในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่ดีไม่งามจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อพ.ศ. 2475เช่นโจมตีเหตุการณ์2475
ว่าเป็นเพียงการปฏิวัติทางทฤษฎีส่วนการปฏิวัติทางจิตใจของคนไทยนั้นยังไม่เกิดหรือบางคนพยายามที่จะลดความสำคัญของศัพท์คำนี้ลงไปโดยมีการอธิบายว่าการปฏิวัติกิจการงานเมืองนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยแม้ในสมัยของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีเพียงแต่ว่าในสมัยก่อนทำโดยแนบเนียนมีการอาศัยศีลธรรมเป็นที่ตั้งแต่ในปัจจุบันหรือพ.ศ. 2490มักทำโดยมีการหักโหมโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงจิตใจและศีลธรรมของพลเรือนดังตัวอย่างที่หลุยคีรีวัตรได้ทำการโจมตีการปฏิวัติทางจิตใจของคณะราษฎรอย่างรุนแรงว่าคณะปฏิวัติ2475ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายล้างศีลธรรมจรรยาแล้วก็ประเพณีของพลเมืองโดยใช้วิธียุแยงตะแคงบอนโน้มเอียงความรู้สึกของประชาชนพลเมืองให้ไปในแนวทางของตนเองซึ่งทางคณะปฏิวัติได้มีการอ้างว่าเมื่อปฏิวัติโดยกำลังเสร็จแล้วก็ต้องปฏิวัติทางจิตใจต่อไปด้วยการกระทำทั้งนี้เป็นการเรียนแบบประเทศรัสเซียหลังการปฏิวัติใหม่ๆเพื่อเรียกร้องให้ชนชั้นต่ำเข้ามาเป็นพรรคพวกของตนดังนั้นแม้การแต่งเนื้อแต่งตัวที่เปลี่ยนแปลงไปหมดจากผ้าม่วงทุ่งจากผ้าม่วงถุงน่องรองเท้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีค่าก็ว่าเอามาจากเขมรจากอินเดียซึ่งเป็นชนชาติเมืองขึ้นด้วยเหตุนี้จึงมีการอนุญาตให้มีเสรีภาพถึงขนาดนุ่งกางเกงจีนและกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะไปออฟฟิศกันเครื่องแบบของทหารแต่ก่อนดูสง่างามและภาคภูมิก็ถูกปลดบ่าปลดอินทนูเหมือนกับทหารแดงสำหรับพวกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำการแต่งกายในสมัยนั้นแต่งตัวแบบป๋อยไหหลำของพวกฝรั่งคือการใส่เสื้อคอปิดและนุ่งกางเกงขายาวสีขาวคำว่ากบฏที่ความหมายนั้นไม่ชัดขณะที่คำว่ากบฏซึ่งถูกใช้ในเหตุการณ์กบฏบวรเดชก็ได้ถูกพลิกความหมายนักเขียนบางคนถือว่าการปฏิวัติในปีพ.ศ. 2475ต่างหากคือการก่อการกบฏเพราะว่าการปฏิวัติจะสำเร็จลงได้ด้วยดีนั้นจะต้องใช้วิธีประนามของเก่าให้เห็นว่ามีความชั่วร้ายเลวทรามแล้วก็ให้เอาของใหม่ที่ได้การที่ได้รับการปรุงแต่งอย่างสวยสดงดงามเข้ามาแทนที่ฉะนั้นคำว่าประกาศของคณะราษฎรที่แม้จะรุนแรงแต่ก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของพวกกบฏอย่างไรก็ตามสมบัติจันทรวงศ์วิเคราะห์การได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่ผู้เขียนสารคดีทางการเมืองในยุคนี้คือการที่ทำให้ศัพท์คำว่าปฏิวัตินั้นไม่มีความหมายที่กระชับแน่นอนแต่ถูกใช้อย่างสับสนปนเปไปหมดอย่างคำว่ากบฏเช่นผู้เขียนบางคนถึงแม้ว่าขณะหนึ่งจะมีการพูดถึงการปฏิวัติในปีพ.ศ. 2475ว่าเป็นการปฏิวัติสังคมครั้งใหญ่ของเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้พิถีพิถันกับการใช้คำว่าปฏิวัติให้มีความแตกต่างจากการกบฏอย่างจริงจังเพราะเมื่อเอ่ยถึงกบฏบวรเดชในงานเขียนของนายหนหวยก็กล่าวว่าเป็นเพียงการปฏิวัติซ้อนเท่านั้น
อีกวิธีการหนึ่งที่งานเขียนสารคดีการเมืองในยุคนี้ได้ใช้ก็คือคำว่ารัฐประหารเพราะเมื่อกลุ่มทหารที่เรียกตัวเองว่าคณะรัฐประหารได้กระทำการรัฐประหารล้มรัฐบาลของหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์เมื่อปีพ.ศ. 2490นั้นแทนที่นักเขียนเหล่านี้จะนิยามคำว่ารัฐประหารตามความหมายที่แท้จริงกลับทำให้การก่อการรัฐประหารดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปด้วยวิธีการต่างๆกันบางคนเริ่มด้วยความพยายามที่จะแยกแยะรัฐประหารออกจากการยึดอำนาจการปกครองเช่นวช.ประสังสิทธิ์ได้อธิบายเอาไว้ว่าการเรียกร้องอำนาจคืนมาจากผู้ไม่มีสิทธิที่จะใช้อำนาจแต่ได้ขืนใช้อำนาจนั้นอยู่ทั้งที่รู้ว่าตนไม่มีสิทธิหรือใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องเช่นรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาความจริงเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแต่ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพราะได้ปิดสภาผู้แทนราษฎรงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราบริหารราชการโดยไม่ต้องรับความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญการล้มรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้เรียกว่าการยึดอำนาจการปกครองและได้ให้ความหมายของคำว่ารัฐประหารว่าการล้มล้างรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายแต่หากผู้บริหารไม่มีสมรรถภาพการบริหารงานเสื่อมโทรมจึงจำเป็นต้องล้มล้างแก้ไขหากไม่แก้ไขความหายนะจะมีขึ้นและจะแก้ไขโดยวิธีทางที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้จึงต้องทำการล้มล้างรัฐบาลลงเสียนั่นคือการสร้างความหมายที่ว่าในขณะที่การยึดอำนาจการปกครองเป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมหรือไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายการรัฐประหารก็เป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มีความไร้สมรรถภาพจะเห็นได้ว่าหลังการรัฐประหาร2490เหล่านักเขียนสารคดีการเมืองเป็นจำนวนมากคืออดีตนักโทษการเมืองในเหตุการณ์กบฏบวรเดชและหลายคนคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับคณะราษฎรที่มีการครองอำนาจยาวนานกว่า25ปีการรัฐประหาร2490ซึ่งปิดฉากอำนาจของคณะราษฎรอย่างเด็ดขาดมีส่วนทำให้อุดมการณ์กษัตริย์นิยมที่เคยถูกปิดกั้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงในปีพ.ศ. 2475และอีกครั้งหลังการก่อกบฏบวรเดชได้กลับมาเผยแพร่อุดมการณ์ตัวเองอีกครั้งผ่านงานเขียนสารคดีการเมืองอย่างไรก็ตามการกลับมาในวันที่รัฐธรรมนูญได้ถูกยึดเป็นแบบแผนโครงสร้างการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สังคมไทยมีความคุ้นเคยอยู่แล้วความฝันของผู้ที่สนับสนุนกบฏบวรเดชจึงเปลี่ยนแปลงดังที่เราได้เห็นรูปธรรมนั้นในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2492ที่ความคิดอนุรักษนิยมสายปฏิรูปได้ขึ้นมามีบทบาทนำทางการเมืองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบบทความนะคะก็วันนี้ก็นำมาฝากให้นะคะก็เป็นสองน่าจะเป็นยุค2 สมัยเนาะก็
เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะคะก็เป็น88ปีนะคะก็ครบรอบวันที่11ตุลาที่ผ่านมานะคะในปีพ.ศ.2476นะคะครบแล้ว88ปีรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะคะว่าสรุปแล้วเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยเนาะในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันจอมปลอมนะคะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราไม่เคยได้อย่างแท้จริงนะคะส่วนบทความอันนี้นะคะก็เป็นบทความที่ทบทวนกันอีกครั้งนะคะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะว่ากบฏบวรเดชนะคะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้เนี่ยก็คือใครนะคะก็คือคณะราษฎรเนี่ยแหละนะคะแต่ชนะใจทางฝ่ายอนุรักษนิยมนะคะก็ประมาณนี้นะคะเขาไปกบฏบวรเดชก็คือกบฏของเจ้าเนี่ยแหละนะคะในนามของเจ้านะคะต้องการที่จะมาแข็งขืนกับทางคณะราษฎรนะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ทำให้ทางพระปกเกล้านะคะก็ต้องยอมสละนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าคิดจะแข็งขืนนะคะแต่ว่าไปไม่รอดจริงๆสุดท้ายแล้วก็คือเดิมพันที่วางเอาไว้เนี่ยก็ต้องพ่ายแพ้ก็เลยยังเขาเรียกอะไรก็ต้องจำยอมในการสละราชสมบัตินะคะก็เป็นผู้พ่ายแพ้แต่ก็ได้ใจทางเขาไปนะก็ว่ากันไปก็ลองพิจารณาดูนะคะอันนี้ก็ถือว่านำมาฝากนะคะให้ทุกคนได้รับทราบกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยมี่ก็ได้รับปากใครหลายๆคนเอาไว้นะคะก็เลยว่าโอเคก็ไม่อยากให้มันหลุดจากโผวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้เข้าวันที่14ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกกันเนาะถ้ามันนานเกินไปมันก็จะไกลเกินไปแล้วนะคะก็กบฏบวรเดชก็เป็นวันที่11ตุลานะคะโอเคนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่มารับฟังนะคะตอนนี้ก็139ท่านนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวดูก่อนที่จะลากันไปคุณโซนาดานะคะมาแล้วนะคะคุณโซนาดาสวัสดีจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยย่องมากดไลค์นะคะเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเปล่าคะเนี่ยสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็คุณปืนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหัวเว่ยด้วยนะคะคุณแซมนะคะบอกว่า13ตุลานะคะเป็นวันตายของคนบาป14ตุลานะคะเป็นวันมหาปิวิปโยคใช่วันนี้เลยวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นประวัติศาสตร์อีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็รู้สึกสบายใจนะคะได้เคลียร์ในเรื่องของอะไรอ่ะของกบฏบวรเดชไปแล้วนะคะรู้สึกสบายใจเห็นไหมเพราะว่าเดือนนี้นะจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์เยอะนะคะมี่ก็เลยไม่อยากที่จะปล่อยผ่านไปนะคะวันนี้ก็เลยพูดเป็นคลิปที่2เลยนะคะเดี๋ยวนะมีใครอีกไปไหนแล้ววะหาไม่เจอเดี๋ยวหาก่อนขอบคุณคุณแซมด้วยนะคะแล้วก็คุณเสรีบอกว่ายุคที่ข้อมูลอยู่แค่ปลายนิ้วนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณเด็กสร้างบ้านด้วยนะคะคุณ BS นะคะแล้วก็คุณโจโจ้ด้วยนะคะบอกว่ากำลังหาข้อมูลความสัมพันธ์ของพระปกเกล้ากับฮิตเลอร์เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะนะคะคุณมะขามเปียกนะคะคุณชาเย็นนะคะสวัสดีด้วยจ้ะคุณจุกกรูนะคะคุณจุกกรูบอกว่าอะไรนะตอโอกอรอหันอะไรตรกอันนี้มิก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาอ่านว่าตรกหรือว่าโตรกนะก็ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าอันนั้นเป็นที่สระบุรีนะคะถ้าอ่านผิดนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะคุณอุบลวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวรรณรัตน์นะคะสวัสดีค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณพิชิตนะคะสวัสดีจ้าบอกว่าชอบฟังประวัติศาสตร์มากเลยโอเคขอบคุณค่ะคุณลักไม่ใช่คุณลักด้วยนะคะคุณลักนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าตื่นมาได้ฟังพอดีเลยคุณอกไกนะคะสวัสดีจ้านะคะได้ฟังสดแล้วนะคะแล้วก็อะไรอีกคุณวัชระวันด้วยนะคะสวัสดีจ้าคุณแจ่มจรัสด้วยนะคะคุณพิทักษ์ค่ะคุณโบตันนะคะสวัสดีค่ะโบตันหรือโบตันคุณโบตันมากกว่านะออกเสียงผิดขออภัยค่ะคุณหมายเลข10ด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยกบฏนะคะมีอนุสรณ์ล้ำลึกเป็นชื่อห้องแล้วนะห้องบวรเดชนะคะแต่ว่าอนุสาวรีย์เนี่ยคือหายไปอันนี้คือตลกมากเลยนะคะอย่างที่บอกแหละดูแล้วมันก็ประหลาดดีนะคะคุณอ็อปโป้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบอกลดขนาดกองทัพเปลี่ยนระบอบนะคะเป็นอำนาจจะเป็นของประชาชนนะคะคุณวีโวสวัสดีจ้ะคุณโควิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
มาแล้วนะคะมาแล้วคุณยองวอนนะคะบอกว่าจากโคเรียนะคะเมื่อคลิปที่แล้วไม่ทราบว่าได้ยินเสียงมีหรือเปล่านะคะเพราะว่าลุงฮวนนะคะฝากมาขอบคุณด้วยนะคะสมาชิกใหม่นะคะอันยองฮาเซโยนะคะชื่อคุณยองวอนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนนะคะสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะมีได้เห็นนะคะลุงแคปมาให้มีดูว่าไปทักทายนะคะใต้คลิปของมิมอนก็ขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะนะคะก็โอเคจำได้แล้วนะคะต่อไปนี้ก็เรียกเป็นคุณยองวอนนะคะโอเควันนี้ได้มาทักทายขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะโอเคคุณพินนะโอ้คุณพินหายไปหลายวันมากเลยต้องบอกเลยนะวันนี้เนี่ยเจอคุณพินแล้วนะคะคุณพินได้มาฟังคลิปที่2ของมีพอดีเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าได้ฟังเป็นคลิปแรกแล้วหรือยังนะคะก็สวัสดีคุณพินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพินนะคะคลิปอิดอัพนะคะก็ได้ให้การสนับสนุนเข้ามาด้วยขอบพระคุณอย่างสูงเลยจ้าคุณพินนะคะก็เป็นสมาชิกนะคะทางออสเตรเลียนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยจ้ะวิทักษ์นะคะบอกว่าวัดประชาธิปไตยก็คือวัดพระศรีมหาธาตุนะคะคุณเด็กสร้างบ้านบอกล้อ7เนี่ยแหละตัวดีเลยโอ้ยแต่ในประวัติศาสตร์นี่แบบโอ้โหสลิ่มนี่แบบย่องย่องกันสุดริมที่ประตูเลยนะก็เนี่ยแหละเห็นไหมพอเรานำเรื่องกบฏบวรเดชมาให้ดูเนี่ยโอ้มันก็ชัดมากไงว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะก่อการกบฏแต่มันไม่รอดนะคะก็เลยจำต้องยอมสละนะคะก็เห็นกันชัดชัดนะคุณขุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณขุนแล้วก็คุณกุลาด้วยนะคะสวัสดีจ้าคุณกุลานะคะคุณสิริศักดิ์ด้วยนะคะคุณพิธาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะ14ตุลาเนี่ยไปนอนหน้าทำเนียบมานะคะโอ้ลำลึกเลยเนาะลำลึกคุณหมายเลขสิบบอกผมว่าเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านเทคโนโลยีเริ่มต้นที่หมู่บ้านละ1ล้านแต่ต้องส่งออกข้าวผักปลานะคะแล้วก็หมูวัวนะคะบอกเสร็จแล้วจริงหรือเปล่าคะเนี่ยคุณวันชัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยคิดถึงพ่อข้าต้องรักตังได้อะไรเนี่ยสวัสดีทุกคนเด้อหมายถึงอะไรเอ่ยนะคะคุณอวตารนะคะสวัสดีด้วยจ้ะคุณโยสิตานะคะบอกว่า13ตุลามี3เหตุการณ์ที่น่าหดหู่นะคะคุณไม่รู้อะไรนะคุณไม่รู้กูมาว่าทำไมไม่เล่าตอนยึดทรัพย์ยึดวังอันนี้ชัดเลยนี่อ่านคำถามนี่รู้เลยว่ามาจากไหนนะคะมาจากไหน เราไม่อยากระบุนะว่ามาจากไหนนะคะโอเคแล้วก็มีอะไรกันอีกนะคะเดี๋ยวดูก่อนคุณตั้งโหนะคะสวัสดีค่ะบอกรู้สึกว่ายังอยู่ในยุค2490นะคะถูกต้องเลยจ้านะคะคุณณรงค์นะคะบอกว่าประเทศไทยมีระบบเจ้ามาตั้งแต่โบราณนะคะได้เปิดศึกแย่งชิงอำนาจกันมาตลอดนี่แหละคืออำนาจที่เป็นสิ่งที่หอมหวนนะคะใครๆก็อยากได้นะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปหาคุณอะไรก่อนนะกูไม่รู้กูเมาใช่ไหมกูไม่รู้กูเมานะคะบอกว่าทำไมไม่เล่าตอนยึดทรัพย์ยึดวังเอามาทำเป็นกระทรวงต่างๆเดี๋ยวแล้วคุณได้ดูหัวข้อไหมคะว่ามีกำลังพูดถึงเรื่องกบฏบวรเดชแล้วเข้าใจในสิ่งที่มีสื่อไหมว่ากบฏบวรเดชเนี่ยมีรากฐานมาจากใครแล้วใครกำลังลบกับคณะราษฎรเข้าใจไหมคะหรือว่าปิดทุกอย่างปิดกำแพงทุกอย่างไม่ฟังแต่ฟังจะอยากฟังในสิ่งที่เนี่ยบอกว่าไปยึดทรัพย์ยึดวังอะไรเงี้ยมันยังไงคะอันนี้มันแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนเลยนะมีคำถามอะไรอย่างอื่นไหมคะคุณพินนะคะบอกทำงานจามียังไม่ได้ฟังคลิปแรกเลยทำงานยุ่งมากๆเลยโอเคขอบคุณมากๆเลยจากคุณพินที่แวะเข้ามาทักทายด้วยนะคะทำงานเยอะๆอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะที่แวะมาทักทายด้วยแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยค่ะคุณพินนะคะคุณโยสิตาบอก13ตุลานะ3เหตุการณ์นี้โหดหู่1กบฏบวรเดชนะคะ2เหตุการณ์เสด็จงานศพน้องโบถูกต้องเลยนะคะข้อ3เนี่ยสิ้น901โอ้อันนี้ชัดมากนะชัดมากเลยโอ้ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยกันตีแผ่ในเรื่องนี้นะคะคุณอภิชาติด้วยนะคะบอกว่าตื่นมาพอดีเลยเมื่อคืนหลับก่อนเ มื่อคืนหมดแรงข้าวต้มนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะคุณอภิชาติไม่เป็นไรค่ะมาเจอกันรอบเช้าอีกรอบนะคะมานั่งกินข้าวต้มรอบเช้ากันอีกรอบนึงจ้ะนะคะไม่เป็นไรจ้านะคะ
โอเคนะคะคุณพินบอกว่าหลังจากที่มีการเปิดล็อกดาวน์เนี่ยตอนนี้อีชั้นลุยงานก่อนเลยนั่นแหละอันนี้ถูกต้องนะคะตอนนี้ก็ยังไงก็เขาเรียกว่าอะไรลุยงานกันก่อนเนาะแล้วก็ยังไงก็ตามฟังย้อนหลังได้จ้าไม่เป็นไรจ้ะคุณพินนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณพิทักษ์นะคะบอกว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยใครเสียน้ำตาใครน้ำตาไหลบ้างแต่ผมเนี่ยเฉยๆมาอะไรนะมาเอะใจตอนบิ๊กจ๊อดยึดอำนาจเราโคตรเบื่อเลยทหารยึดอำนาจนี่ไม่ได้เสียใจนะต้องบอกเลยเมื่อ5ปีก่อนมิตาสว่างมานานแล้วค่ะมิตาสว่างมานานมากแล้วนะคะเพราะว่าโชคดีนะคะโชคดีว่าได้ครอบครัวส่งต่อตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเลยนะคะเรียกว่าได้รับรู้ตั้งแต่เป็นเด็กนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นะคะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยไม่จำได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนั้นมีอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จำได้เลยว่าตอนที่ได้ยินมีคนพูดคุยถึงตรงนี้เนี่ยมียิ้มมุมปากเลยยิ้มมุมปากถามว่ามีได้ไปสาปแช่งอะไรเขาไหมไม่ได้สาปแช่งหรอกแต่ว่าเรารู้ได้ด้วยตัวเองคือความคิดของตัวเองเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาน่าจะเสียไปนานแล้วหรือว่าเขาน่าจะสิ้นสภาพอ่ะในความหมายของมี่เนี่ยหมายถึงว่าเขาอาจจะระยงระยางมานานแล้วคือหมายความว่าคืออาจจะนอนอยู่บนเตียงโดยที่ว่าไม่รู้สติอาจจะมีสายออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมี่พูดถึงนะแต่ว่าไอการประกาศเนี่ยก็คือเรารออยู่นั่นแหละว่าเหมือนกับว่าเขาสิ้นสภาพนานแล้วอาจจะไม่รู้สติอาจจะเป็นผักหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าในการที่ว่าสติเขาหลุดลอยออกไปที่สัญญาณชีพเนี่ยหายไปแล้วก็เป็นการเตรียมกับทางวังคือหาทางออกอะไรเรียบร้อยแล้วผู้สืบราชบัลลังก็มีครบแล้วภายเขาเรียกอะไรนะฝ่ายในฝ่ายกองทัพฝ่ายอะไรฝ่ายอำนาจเนี่ยจัดระเบียบเอาอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เขาจะออกมาประกาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาประกาศเนี่ยแสดงว่าโอเคทุกอย่างเนี่ยกูเพอร์เฟกต์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีก็ยิ้มมุมปากเหมือนกันว่าอ๋อได้เวลาประกาศสักทีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวลือมาตั้งนานแล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะอยู่แล้วนะคะไม่น่าจะได้สติแล้วเหมือนกับตอนนี้พระพันปีก็เช่นกันบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็ได้นะคะก็นะก็ว่ากันไปคุณ MB มาแล้วนะคะคุณ MB บอกว่ากำลังจะนอนแล้วนะคะ Good night โอเคนะคะ Night night ค่ะคุณ MB นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะแวะมาทักทายนะคะอะไรเดี๋ยวมาดูกันมาดูโอ้โหนี่สนใจมากเลยมีสนใจมากเลยคุณกูไม่รู้กูเมานะคะบอกว่าผมจะบอกว่าประยุทธ์คืนอำนาจอะไรนะประยุทธ์คืนอะไรคะคืนให้รัชกาลที่10หมดแล้วหมายถึงอะไรคืนอะไรเอ่ยตอบด่วนเลยจ้าคุณไม่รู้กูเมานะคะคุณแจ่มจรัสนะคะสวัสดีค่ะคุณหัวเว่ยด้วยบอกรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลคนไทยสนใจแต่16ตุลานะคะว่ากันไปเดี๋ยว16ตุลาเหรอเดี๋ยวเอาให้เหมาะ14ตุลาหรือ6ตุลาคะ16ตุลาไม่มีนะอะไรเอ่ยทะลุแก๊สทะลุสารทะลุวังเดี๋ยวกูไม่รู้กูเมามาตอบก่อนหมายถึงอะไรเอ่ยไม่เข้าใจนะคะอะไรคือการบอกประยุทธ์คืนให้รอ10หมดแล้วคืนอะไรเอ่ยคืนสตังค์เหรอยืมตังค์รอ10มาหรือยังไงคะช่วยตอบนิดนึงถ้าไม่ตอบเราจะได้ลากันไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับฟังกันเป็นคลิปที่2นะคะคุณ BV สวัสดีค่ะคุณ BV นะคะก็บอกว่าพันปีเนี่ยน่าจะเป็นผักไปแล้วนะคะคุณเด็กสร้างบ้านนะคะบอกว่าน่าจะเป็นวันที่คนเขียนนิยายปลากระป๋องนะคะหยุดเขียนนะคะโอ้โหพอพูดถึงนิยายปลากระป๋องแล้วเราก็อยากรู้เลยเนาะว่าเขาเป็นใครอยากรู้มากเลยคุณชาเย็นนะคะบอกยกเลิกระบอบข่มขู่นะคะสนับสนุนการทะลุสารนะคะคุณวิทาก็คิดเหมือนมี่นะโอ้16ตุลาไม่มีนะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยมี14ตุลานะคะกับ6ตุลาซึ่งคนมักจะสับสนคนมักจะงงไงว่าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยว14เดี๋ยว6อะไรมึนไปหมดคือสรุปแล้วบางคนเลยเอาไปรวมกันเลยกลายเป็น16ตุลาคือต้องแยกก่อนนะ14ตุลาในปี16นะคะกับ6ตุลาในปี19นะคะแยกกันคนละปีกันนะคะ
เดี๋ยวนะคุณไม่รู้คุณกูไม่รู้กูเมาเนี่ยบอกว่าประยุทธ์ได้คืนวังคืนกระทรวงให้กับรัชกาลที่10นะคะก็คุณหัวเว่ยบอกว่าหวยออกโอ้ยตายแล้วเราก็คิดว่าอะไรอ๋อ16ตุลาวันหวยออกโอ้โหลึกล้ำลึกล้ำข้าน้อยขอคารวะนะคะโอ้16ตุลาอันนี้ตึงโป๊ะเลยนะเนี่ยต้องบอกเลยรู้สึกแบบว่าตกใจเลยถ้าเกิดมีคุยกับทางพวกด้านหลังเนี่ยลุงเขาจะต้องเอาเขาเรียกอะไรนะต้องจังหวะนี้ต้องมาแล้วนะแบบตึงโป๊ะเลยทีเดียวนะแบบอันนี้ฮามากคุณบีบีนี่ถึงขนาดขำกิ้งเลยนะแสดงว่าเกรงเอาไว้หลายตัวเลยเกรงไม่กี่ตัวเอ่ยนะคะ3ตัวรางวัลที่1รางวัลที่2อะไรก็ว่ากันไปเนาะขอโชคดีกันนะคะคุณวันชัยบอกว่ากลัวเขาจะเปลี่ยนชื่อถนนพิบูลสงครามนะคะที่ผ่านมาเขาก็เปลี่ยนนะค่ายเคยอะไรพวกนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้วนะแต่ว่าถนนนี่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าค่ายเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วคุณแอนนาลิมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเหมือนไม่ได้เจอกันนานเลยคุณแอนนาลิมนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายด้วยค่ะคุณกุลาบอกตื่นมาแล้วไปใช้ส้วมจันโอชาก่อนไปทำอาหารกินอย่าลืมตักน้ำขวดน้ำไปด้วยถ้าอยู่อีก5ปีให้ถือเสียมเข้าไปด้วยนะคะโอ้ส้วมจันโอชานะคะด้วยความห่วงใยจากประยุทธ์โอ้โหอันนี้ฮามากเลยนะคุณเด็กสร้างบ้านรู้ทันด้วยนะคะ16ตุลาหวยออกนะคะคุณ MB นะคะบอกว่าตาสว่างตอนที่ฟังคลิปไอสัตว์กูขำเนี่ยแหละโอ้โหนี่ตกใจเลยอันนี้โอ้โหเห็นไหมมีถึงได้วันนั้นมีได้คุยกับที่ข้างหลังเนี่ยแหละยังพูดกันเลยบอกว่าโอ้โหรู้สึกดีใจมากพลังมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยถ้าเกิดได้ยินว่าใครที่ตาสว่างจากเราเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะโอ้โหดีใจจริงๆนะเนี่ยแสดงว่าคุณ MB นี่ได้รับการเบิกเน้นจริงหรือเปล่าเนี่ยบอกแต่ปกติก็ไม่เท่าไหร่ตอนมาอยู่ที่ต่างประเทศก็หอบลูกอะไรนะเข้ามาตอนกำลังตาสว่างอ๋อหอบรูปหรือเปล่าหมายถึงรูปของเขาใช่ไหมคะแต่พอตาสว่างก็โยนลงถังขยะทันทีโอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการแบบพลิกฟ้าฟื้นแผ่นดินเลยใช่ไหมคะกูไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยโอ้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณ MB นะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าฟังคลิปของมี่นะคะฟังในสิ่งที่มี่ม่อนพูดแล้วตาสว่างโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นเข้าใจเลยนะคะที่คุณ MB เนี่ยได้สมัครสมาชิกเข้ามานะคะก็ถือว่าเขาเรียกอะไรก็ช่วยสนับสนุนทางช่องด้วยก็ขอบคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ตาสว่างแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าขอบคุณมากๆเลยที่คุณ MB เนี่ยเปิดใจรับฟังเพราะมี่บอกแล้วว่าปัญหาหลักถ้าคนที่เขาไม่ยอมรับฟังเราเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะการติดต่อสื่อสารมันไม่ประสมผลไงมันไม่ได้รับผลเนี่ยเพราะว่าเราจะพูดให้เขาฟังเราจะพูดให้เขาเข้าใจแต่ว่าเขาปิดประตูใส่เราถูกไหมคะเหมือนเช่นคุณMB ก็เช่นกันถ้าคุณ MB ไม่เปิดใจรับฟังเสียงมี่ม่อนอ่ะก็ไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ตาสว่างเห็นไหมคะคุณเห็นแล้วหรือยังเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยมีเห็นนะมีคนมากดดิสไลค์นะคะประมาณ5ท่านมีถึงได้บอกไงคนพวกนี้คือเขาจะมีความรู้สึกเป็นอคติกับเราอ่ะว่าโอ้โหอินี่แม่งพูดอะไรวะโจมตีแบบให้ร้ายอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ฟังเพราะฉะนั้นคุณลองฟังสักนิดนึงลองฟังสักนิดนึงแล้วคุณจะรู้เหมือนคุณ MB อ่ะลองเปิดใจกว้างๆแล้วลองรับฟังดูว่าเราพูดว่าอะไรมี่ไม่ได้เคยด่าเขาแบบเสียหายๆนะแต่มี่แค่เอาข้อมูลมาให้คุณลองฟังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็นั่นแหละขอบคุณคุณ MB อีกครั้งนะคะที่เปิดใจรับฟังนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยนะคะคุณอีเมลด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคุณอีเมลก็บอกว่ามี่หายไปไหนหลายวันหาคลิปไม่เจอเลยหลายวันเห็นไหมท่านได้ว่ามี่ออกมาแทบทุกวันนะมีเฉพาะบางวันที่เสียงหายก็ออกมาไม่ไหวเห็นไหมคะเนี่ยแหละคือช่องเราถูกปิดกั้นอย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงนะคะก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็คงจะต้องหาทางนะคะเข้าไปดูที่คอมมูนิตี้ด้วยนะคะที่ลุงเนี่ยเขาได้วางลิงก์ไว้ให้นะคะก็จะได้มองเห็นว่าเราไลฟ์ตามไปที่ลิงก์ไหนนะคะก็ขอบคุณคุณอีเมลด้วยนะคะที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็แวะเข้ามาแจ้งผลด้วยคุณวรรณรัตน์ด้วยนะคะโอเคก็วันนี้แหละนะคะ14ตุลามหาวิปโยคนะคะคุณศิริศักดิ์นะคะน่าจะรอลุ้นหวยอยู่นะคะโอ้โหน่าชื่นตาบานเลย
มาแล้วคุณจินดานะคะหายไปเลยคุณจินดาหายไปวันหนึ่งนะคะวันนี้มาเจอแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะคุณจินดาที่มาทักทายด้วยนะคะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อคลิปต้องบอกคุณจินดาก่อนนี่มี่พูดเป็นคลิปที่2แล้วนะเมื่อคืนมี่พูดไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะก็ยังคิดอยู่เลยเอ๊ะคุณจินดาหายไปแล้วไม่แน่ใจว่ายุ่งเรื่องภาระที่บ้านเปล่านะคะก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะก็คุณจินดานะคะได้ให้การสนับสนุนเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยจ้าหาที่สุดไม่ได้นะคะหาที่สุดไม่ได้นะคะถ้าใครให้การสนับสนุนนะคะเพราะว่าซึ้งน้ำใจจริงๆคุณ MB บอกว่าหอบรูปนะคะโอเคขอบคุณจ้านะคะคุณวัชระวันนะคะบอกว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะ14ตุลา16นะคะตอนนั้นอายุ14ปีปัจจุบันอายุ62แล้วโอ้ผ่านมา48ปีแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตาสว่างเบิกโล่เลยนะคะคุณวัชระวันนี่จำได้เลยคุณวัชระวันเนี่ยจะเข้ามาทักเป็นคนแรกๆบ่อยมากนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะเพิ่งจะได้ทราบเนี่ยแหละว่าปัจจุบันนะคะเป็นคนยุคเบบี้บูมเมอร์นะต้องบอกเลยอายุ62แล้วแล้วก็มารอฟังมี่ด้วยโอ้เรียกว่าซึ้งน้ำใจจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะซึ้งน้ำใจเพราะมี่บอกแล้วว่าสำหรับคนที่เป็นในยุครุ่นเก่าเนี่ยที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยแบบเป็นรุ่นแบบเบบี้บูมเมอร์ซึ่งจะได้รับการล้างสมองมาแล้วเนี่ยแล้วถือว่ามาฟังมี่กับม่อนได้เนี่ยแสดงว่าเปิดใจรับฟังเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคนไหนนะคะที่ยังตั้งหน้าตั้งตาด่ามี่ตั้งหน้าตั้งตาด่าม่อนตั้งหน้าตั้งตาด่าลุงว่าเป็นไอช่องอะไรนะชังชาติอะไรเงี้ยลองเปิดใจรับฟังนิดนึงนะคะหลายๆท่านเลยลงมาเปิดตัวนะคะลงมารายงานตัวให้มี่ได้รับฟังโอ้โหรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็เราก็ตาสว่างไปด้วยกันนะคะอันนี้คุณพิทักษ์ก็งงนะคะมี่ก็มาแทบทุกวันนะแสดงว่าอาจจะถูกปิดกั้นอย่างหนักก็ได้นะคะขอบคุณคุณจินดานะคะบอกว่าคุณม่อนหายไปคุณม่อนมาเมื่อวันไหนวะวันอาทิตย์มั้งคะแล้วคุณม่อนออกเป็นคลิปสั้นค่ะนะคุณม่อนถอดใจไปเลยเพราะว่าถูกปิดกั้นนี้คุณม่อนหนีก่อนมี่เลยอ่ะคิดดูแล้วกันถึงได้บอกนะคะโหดร้ายมากนะคะมี่ทุกวันนี้มี่โหดร้ายมากเดี๋ยวต่อไปมี่ก็อาจจะถอดใจไปอีกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังเห็นเพื่อนๆมารับฟังยังเห็นเพื่อนๆนะคะเข้ามาพูดคุยก็มีรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมานะคะก็ขอบคุณคุณจินดาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าชื่อคุณจินดาเนี่ยจะคุยกันอยู่ข้างหลังตลอดว่าเอ๊ะคุณจินดาหายไปแต่ว่าพอคุณจินดาได้กลับมาก็ขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะโอเคใช่คุณจินดาบอกมีคอแห้งนะคะถูกต้องเลยคุณเด็กสร้างบ้านนะคะบอกว่ามีเยอะเลยเจมี่ที่ตาสว่างกับไอซักบุขำโอ้โหดีใจนะเนี่ยคุณม่อนฟังอยู่แน่ลอยตอนนี้มี่คิดว่าน่าจะทำงานไปด้วยฟังไปด้วยหรือว่าอาจจะมาฟังย้อนหลังคุณลุงด้วยนะคะถ้าฟังย้อนหลังดีใจไปด้วยกันนะคะว่าเราทำงานสำเร็จแล้วนะคะดีใจค่ะดีใจคุณน้องบ่าวมาแล้วนะคะหายไปนานมากคุณน้องบ่าวหายไปหลายวันเลยเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกว่าตอนนี้คอฝอนะคะเปลี่ยนเครื่องแบบมาเป็นสีกากีแล้วนะคะแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยออกไปก็ไม่จบสักทีหนูลบแบบกองโจรก็เหมือนที่น้องมีมี่ไงเขาได้โกนหัวแล้วเขาบอกว่าจนกว่าประยุทธ์จะลาออกนะคะถ้าไม่ลาออกก็อยู่กันไปแบบนี้แหละนะคะก็เรียกว่าโอ้โหโหดร้ายมากส่วนน้องพลอยนะคะนักเรียนเลวเนี่ยก็ลาออกจากระบบการศึกษาแล้วนะเขาออกมาเรียนเป็นโฮมสคูลแทนนะคะส่วนมีมี่เนี่ยเขาบอกเขาขอแก้ข่าวเขายังเรียนตามปกตินะคะยังเรียนอยู่นะมีมี่คุณโอกาสแล้วก็เสรีภาพสวัสดีค่ะนะคะคุณจินดาบอกเหนื่อยมากนะคะโอ้เหนื่อยมากแสดงว่าต่อสู้มาทั้งวันเลยวันนี้ทั้งด้านการงานอะไรก็พักผ่อนค่ะพักผ่อนเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ได้นะคะคุณแอนนาด้วยนะคะก็เทคแคร์เช่นกันค่ะนะคะคุณแพทมาแล้วนะคะคุณแพทบอกว่าสวัสดีคุณมี่เพื่อนๆทุกคนนะคะมาดึกๆทั้งนั้นเลยเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะแพทเปิดมาก็ฟังไม่ได้โอเคค่ะนะคะก็ฟังย้อนหลังขอบคุณคุณแพทด้วยเช่นกันจ้าที่มาพูดคุยกันมาทักทายกันด้วยคุณเอกด้วยอ่ะคุณเอกสวัสดีจ้านะคะคุณกุลาบอกว่าถ้าจะตาสว่างก็ต้องคิดวิเคราะห์นะคะย้อนหลังไปมองชีวิตของตัวเองว่าเราได้อะไรจากการหมอบกราบนะคะอันนี้ชัดมากเห็นไหมถึงได้บอกไงว่าถ้าเกิดว่ามีความคิดที่
คิดวิเคราะห์แยกแยะย่อมที่จะมองออกนะคะแต่ว่าสลิ่มส่วนใหญ่เขาไม่ได้มองแบบนั้นไงเขามองว่าในสิ่งที่กาในสิ่งที่หมอบเนี่ยดีในสิ่งที่กราบเนี่ยดีแล้วเพราะว่าเราต้องสำนึกในบุญคุณของเขาอันนี้ก็แปลกไงมิถึงได้บอกเห็นไหมความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันนะคุณจินดากู๊ดไนท์ไม่ใช่กู๊ดไนท์กู๊ดไนท์จ้านะคะกู๊ดไนท์จ้าพักผ่อนเยอะๆนะคะมีกำลังวังชาจ้าขอบคุณค่ะคุณ BS นะคะบอกปล่อยเพื่อนเราคุณชาเย็นนะคะบอก14ตุลา16ผมอยู่ต่างจังหวัดฟังวิทยุนะคะหนังสือพิมพ์ไม่มีมือถือนะคะอืมก็ยุคนั้นเนาะอืมก็เรียกว่าแต่ละคนก็ยังถูกยานเกราะครอบงำกันอยู่นะคะคุณแอนนาบอกบางครั้งหามีไม่เจอเห็นไหมนี่แหละถูกปิดกั้นชัดเจนมากนะคะโอ้โหเรียกว่าหมดกำลังใจก็ตรงนี้แหละคือเราพูดไปแล้วทุกคนมองไม่เห็นเราเราก็มีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายไงอืมมันท้ออ่ะมันท้อแบบโอ้โหพูดไปก็ไม่มีคนเห็นเลยอย่างเมื่อวานเนี้ยมี่บอกตามตรงจริงๆแล้วขอสารภาพเลยเมื่อวานนี้เนี่ยมี่พูดจบนะยอดแท้ประมาณเท่าไหร่เอง700เองมั้ง704คนเมื่อวานเนี้ยมี่พูดไปเกือบ3ชั่วโมงมี่บอกกับม่อนเลยนะบอกว่ามี่ขอพักแล้วมี่จะไม่พูดแล้วเพราะมันไม่ไหวอ่ะพูดแล้วแบบมีคนฟังอยู่แค่เนี้ยคือมันเหนื่อยไงแล้วพอนึกขึ้นได้ว่าอะไรรู้ไหมอ้าววันนี้13ตุลานี่หว่าวันสำคัญไม่ออกมาพูดก็ไม่ได้เห็นไหมนี่ถึงได้แบบถ้าถึงเวลามี่อาจจะลานหมดก็ได้นะเพราะว่าโอ้ยอย่างที่บอกแบบพูดไป2ชั่วโมงกว่ากับ3ชั่วโมงมีคนฟังอยู่700คนมั้งคะแต่ว่าวันนี้ดีหน่อยวันนี้พอปิดไปรู้สึกจะ 2,400 กว่าท่านมั้งก็นั่นแหละอย่างที่บอกเราเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยบางครั้งมันก็ถูกปิดกั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกโหดหู่นะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวนะมี่ขอดูก่อนเดี๋ยวแชทมันเด้งไปไหนละเดี๋ยวนะคุณกุลาบอก14ตุลาผมเรียนป.7นะคะโอ้ตาสว่างทนศึกษาด้วยคนกับควายนะคะเป็นยังไงกันบ้างคนกับควายปัจจุบันนี้หงาคาราวานนะคะตาบอดซะเองนะคุณอีเมลบอกว่าให้เอารูปไปเผาที่ม็อบไปเลยนะคะโอ้โหนี่เรามาระวังนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะอย่างที่บอกแหละเขาก็จะหาว่าเราไปเขาเรียกอะไรนะหมิ่นประมาทอะไรประมาณนั้นนะคะก็ระมัดระวังลู่ทางกันนิดนึงจ้ะคุณวรภานะคะสวัสดีด้วยนะคะคุณโอกาสสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะมาแล้วคุณติ๊กนะคะโอเคไปซ่อมกำแพงมานะคะคุณติ๊กขอบคุณจ้านะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะคุณติ๊กขอบคุณมากๆเลยค่ะหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเลยคุณเสรีนะคะคุณจินดาบอกว่าอะไรนะอยากสายตรงกับลุงฮวนลุงฮวนไม่เคยโฟนนะคะลุงหมายถึงข้างนอกนะข้างนอกนะแต่หมายถึงว่าถ้าคุยกับข้างหลังมีค่ะแต่ว่าลุงฮวนไม่เคยออกมาพูดนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าลุงเขาไม่ถนัดพูดนะเขาเป็นคนที่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการไม่ได้เลยเพราะลุงเนี่ยเขาพูดเป็นวิชาการอะไรไม่ได้แต่เขาพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้เข้าใจใช่ไหมคะคือถ้าพูดหน้าข้างหน้าไมค์เนี่ยมันต้องมีการพูดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบทความอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะเห็นไหมว่ามี่เคยสารภาพไปแล้วว่ามี่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการอ่านแต่ว่ามี่ถนัดในการพูดจากความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะชัดเจนมากเลยถ้ามี่พูดด้วยความคิดของตัวเองน้ำไหลไฟดับแต่ถ้าเกิดอ่านบทความเนี่ยบางทีมันต้องมีการโฟกัสไปพอสมควรแล้วมี่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการออกคำควบกล้ำไงบางทีมันก็เลยแบบมีผิดมีถูกนะคะก็นั่นแหละเอาที่ทุกคนสบายใจถ้าฟังมี่แล้วไม่สบายใจเหมือนที่คนเคยมาบอกมี่ว่ารำคาญมึงแล้วอะไรเงี้ยไม่ฟังแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะมี่ไม่ได้ว่านะคะอย่างที่บอกมี่ไม่เคยพูดว่าตัวเองเก่งนะแต่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นการอาสาอย่างที่บอกแหละเราอยากให้ทุกคนตาสว่างแล้วก็ออกมาพูดนะคะแต่ว่าถ้าคิดว่าในสิ่งที่มี่พูดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์แล้วมันน่ารำคาญก็ไม่เป็นไรจ้ะมี่น้อมรับนะคะมี่ก็ประเมินตัวเองอยู่นะคะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรคือเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะคะมี่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็น
คนที่เก่งอะไรเลยนะคะเพราะว่ามี่ก็ไม่เคยไปสอบนะเป็นผู้ประกาศอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณจะเอาไปเทียบกับพวกสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์แล้วก็เขาเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเขาเป็นนักข่าวโดยตรงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเราได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะมี่คิดว่าตัวเองได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละคือพูดจาภาษาชาวบ้านแล้วให้คนอื่นเขาฟังเราแล้วตาสว่างได้เนี่ยมี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะสำหรับใครที่หงุดหงิดกับเสียงมี่อะไรเงี้ยก็ขออภัยจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าเอาที่ทุกคนสบายใจนะคะคิดว่าฟังตรงไหนแล้วมีประโยชน์ก็ฟังตรงนั้นดีกว่านะคะขอน้อมรับค่ะไอ้คำว่าน่ารำคาญน้อมรับนะคะโอเคคุณแอนนาก็บอกฟรีไผ่นะคะไผ่ดาวดินนะคะคุณทนายอานนท์คุณไม้เพนกวินเบนจาทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ที่ยังอยู่ในเรือนจำนะคะคุณพรชัยสวัสดีจ้ะคุณจินดานะคะบอกว่าคุณมี่ช่วยได้ไหมหมายถึงเรื่องอะไรเอ่ยหมายถึงเรื่องอะไรคะอ๋อหมายถึงคุยกับลุงเนี่ยเหรอโอ้โหลุงนี่เขาไม่เคยคุยกับคนข้างนอกเลยนะต้องบอกก่อนเพราะว่าถ้าคุยก็แบบอย่างที่บอกคุยธรรมดาคุยเล่นคุยธรรมดาคุยแล้วว่ามี่อะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าลุงเขาจะเป็นคนกำหนดแนวทางไงเพราะต้องบอกก่อนว่าช่องนี้เป็นของลุงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาที่เราจะคุยกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีการหารือว่าแนวทางของช่องเป็นยังไงลุงก็จะบอกว่าอยากให้มี่กับม่อนทำแล้วในลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยแนวทางของช่องเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะคุณติ๊กติ๊กขอบคุณจ้านะคะโอเคเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมี่จะหมดลมหายใจไปเสียก่อนพอคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะโอ้ยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวแชทมันเด้งมี่หาก่อนมีอะไรกันเอ่ยคุณวรภาบอกตำรวจที่มาคุมสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่คอฝอนะคะเป็นตำรวจนครบาลลึกๆลงไปแล้วน่ากลัวกว่าคอฝอนั่นไงก็ที่มี่บอกไปแล้วไงว่านครบาลคนใหม่ไงเฮียฝอยนะคะเฮียฝอยสำราญนะคะนวลมาจำได้ไม่เอ่ยเขาเป็นมือฉมังเลยนะก็นั่นแหละคือเป็นการเปลี่ยนชุดใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะก็เรียกว่ามีว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นการคละกันไปมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นนครบาลทางสายของสำราญนวลมายังไม่พอนะก็เป็นทางสายของ904ด้วยเช่นกันนะคะเพราะตอนนั้นเราเคยรายงานไปถึงว่าคนที่เป็นคอฝอแล้วได้รับการรับไปเป็นคนไข้ในส่วนพระองค์จำได้ไหมเอ่ยที่เหมือนจะเป็นลูกครึ่งอะไรคนนั้นน่ะคนนั้นก็อยู่ขึ้นตรงกับทางรัชกาลที่10นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีว่ามันไม่ได้ต่างกันคือตอนนี้มันก็คละกันไปนะคะเรียกว่าหน่วยไหนว่างก็จัดลงมาเพื่อที่จะทำการกำราบทางทะลุแก๊สอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็ได้รายงานไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากนะคะอาวุธที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันพัฒนาการสูงเลยเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นงบของทางแผ่นดินงบของ904โดยตรงคุณเห็นไหมว่าทุกอย่างทุกหน่วยงานอะไรของ904เนี่ยเพอร์เฟกต์แน่นอนแล้วก็งบที่เขาจะนำมาสลายการชุมนุมเยอะมากแน่นอนแล้วมีเคยรายงานไปแล้วนะคะว่าเมื่อปีก่อนนั้นก็ประมาณ191ล้านหรือยังไงอะนะมากมายแน่นอนคุณคิดดูค่าซ่อมจีโน่47ล้านหรือเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณดูได้เลยมีถึงได้เคยบอกมาตลอดไงว่าถ้าให้เราต้องต่อกรต่อสู้กับทางเนี่ยทางเขาเนี่ยมันยังไงมันก็สู้ไม่ได้เพราะเราเป็นประชาชนธรรมดาเราเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะสายป่านเขาเนี่ยยาวไกลมากนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเอาง่ายๆคือหาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือความยากลำบากของประชาชนนะคะต้องบอกเลยของทะลุแก๊สนะคะของมวลชนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละนะคะโอเคเดี๋ยวมีขอดูก่อนนะมีความคิดเห็นเข้ามามันก็เลยเด้งนะคะมีขอดูก่อนอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะเครื่องนี้รู้สึกไม่ค่อยเวิร์กเลยนะคะช่องแชทมันจะเล็กเดี๋ยวมีขอเปลี่ยนเครื่องนิดนึงขอบคุณ189ท่านใช่ไหมเอ่ยนะคะที่เข้ามารับฟังตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงท้ายเลยเดี๋ยวมีก็จะลาไปละนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงคุยกับเพื่อนๆนะคะเพราะตอนแรกมีคนฟังอยู่5คนเองนะต้องบอกก่อนก็รู้สึกเศร้าใจเหลือเกินนะคะโอเคก่อนนะคุณน้ำทิพย์นะคะสวัสดีค่ะบอกเดี๋ยวฟังรีรันโอเคขอบคุณมากๆเลยจ้ะเพราะว่านี่ก็จบไปหมดแล้วนะคะบทความนะคะก็
ขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจด้วยคุณแอนนาลิมด้วยนะคะขอบคุณจ้านะคะน้องบ่าบอกว่าหนูปลอดภัยดีกลุ่มนะคะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะโอเคให้กำลังใจน้องบ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลความปลอดภัยของเพื่อนๆด้วยของตัวเองด้วยนะคะดูหน้าดูหลังดีๆนะคะคุณน้องบ่าวด้วยความเป็นห่วงจ้าคุณวรภาบอกคอฝอมันเสียภาพพจน์นะคะเพราะว่า เพราะมันมีการทุบหลังใช่ไหมเอ่ยนะคะมันก็เลยเอาไปพักไว้ก่อนนะคะก็นั่นแหละนี่เชื่อว่าจริงๆแล้วเครื่องแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไงก็ได้แต่ตัวข้างในก็อาจจะเป็นตัวเดิมถูกไหมคะคือเครื่องแบบมันเปลี่ยนไม่ได้เรื่อยๆคุณจะใส่สีน้ำเงินคุณจะใส่สีขาวสีกากีสีอะไรสีได้หมดแหละเพียงแต่ว่าตัวเนื้อในเนี่ยมันก็คือตัวหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปไม่ได้คือหน่วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะปะปนกันมาเพียงแต่ว่าก็เปลี่ยนเครื่องแบบกันไปสมมติว่าตอนนี้จะเล่นในภาพพจน์ของสำราญนวลมาก็อาจจะเป็นสีกากีไปก็ได้นะคะเป็นนครบาลก็ว่ากันไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรกันอีกคุณนิสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าไม่ได้ฟังหลายวันเลยใช่ไหมเอ่ยไลฟ์หลายวันเลยที่มาทักเพราะว่ามันเด้งขึ้นมานะคะหรือไม่ก็ยังไม่ตื่นนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยจ้ะคุณนิสานะคะขอบคุณที่แวะลงมาทักทายด้วยนะคะคุณกุลาบอกมันปิดกั้นช่างมันผมแชร์วันละ30เป็นอย่างน้อยนะคะโอเคขอบคุณคุณกุลาด้วยเช่นกันนะคะคุณพิทักษ์ขำนะคะบอกว่าไปซ่อมกำแพงนะคะแซวนะคะแซวติ๊กติ๊กคุณอะไรเอ่ยคุณเพชรจันทร์หรือเปล่านะคะถ้ามีออกเสียงผิดขออภัยนะคะคุณเพชรจันทร์นะคะโอ้หัวใจกับดอกกุหลาบมาเพียบเลยนะคะคุณติ๊กติ๊กนะไออีโมที่แบบน้ำลายไหลนี่คือยังไงคือเขื่อนมันพังใช่ไหมเอ่ยเขื่อนมันพังน้ำมันไหลออกมาอันนี้เขาเรียกเขื่อนแตกนะคะโอเคแซวกันเล่นนะคะเพื่อความสนุกสนานนะคะคุณวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะนะคะมาทักทายขอบคุณค่ะคุณโอกาสนะคะบอกว่าลุงเคยพูดตอนทำช่องใหม่ๆหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงลุงฮวนใช่ไหมเอ่ยนะคะคุณวรภานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจนะคะคุณ BS บอกว่า14ตุลาเราอายุ14โอ้โห14ครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึก14ครั้งนึงหรือเปล่ารู้สึกเศร้าเนาะเหมือนตอนนั้นที่มีเคยได้อ่านบทความนะคะของใครนะของหมอเลียบใช่ไหมเอ่ยโอ้โหรู้สึกโคตรหูนะที่มีเรื่องราวที่แบบน่าเศร้าอ่ะจำได้ไหมที่เพื่อนๆ เขาเดินหันหลังเข้าป่าไปแล้วก็หมอเลียบต้องทิ้ง อุดมการณ์นะคะเราเข้าใจนะวันนี้มีก็ยังเห็นหน้าหมอเลียบในช่องลุงฮวนมียังคิดเลยว่าเราไม่แปลกใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีบอกแล้วไงว่าการรบอะไรพวกนี้มันมีทั้งบู๊มันมีทั้งบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระราชสำนักเหมือนที่เราเห็นในละครเลยอ่ะในเรื่องหนังจีนหรืออะไรก็ได้อ่ะคุณต้องเห็นมีฝ่ายบู๊มีฝ่ายบุญถูกไหมคะมีทั้งแม่ทัพที่ไปออกรบในสนามมีทั้งกุนซือมีทั้งเขาเรียกอะไรนะถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นกงซุนเช่ออะไรเงี้ยที่เขาอะไรนะเปาวุ้นจิ้นอะไรเงี้ยเห็นไหมเป็นคนที่ให้ความรู้แต่คนที่ออกไปบู๊ก็คือใครสันเจาเห็นไหมเนี่ยแหละคือเขาถึงได้เรียกไงว่ามีทั้งฝ่ายบู๊ฝ่ายบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยมองหน้าหมอเลียบก็เห็นเลยชัดมากว่าเขาคงไม่ได้เป็นฝ่ายบู๊หรอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นในสายของหมอมีก็มองออกเนาะก็คงจะเหมือนอย่างเช่นใครอะหมอทศพรเห็นไหมที่กมุมานะเกี่ยวกับเรื่องการให้การช่วยเหลือทางด้านความปลอดภัยอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็มีก็เข้าใจความรู้สึกหมอเลียบนะตอนนั้นเขาคงรู้สึกผิดมากกับเพื่อนเขาถูกไหมคะมันจะมองหน้าเพื่อนยังไงวะในเมื่อเราแบบเราขอโบกมือบ๊ายบายว่าเราไม่ไปกับเพื่อนนะเราจะอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละซึ่งตอนนั้นจิตใจเพื่อนก็อาจจะคิดไปก็ได้ว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจเลยว่าตอนนั้นมันเหมือนกับคล้ายๆว่าทางแยกอะที่เราจะต้องแยกกันอะแล้วหมอเลียบเขาก็ให้ความสำคัญทางด้านอาม่าซึ่งเลี้ยงเขามาโอ้โหนี่พูดนี่น้ำตาเริ่มซึมอีกแล้วคือเรามี่เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกหมอเลียบได้คือความรู้สึกคนอื่นอ่ะมันสื่อถึงได้ไงเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเหตุการณ์มันนั้นมันเศร้านะคือเขาเจออะไรที่มันต่อหน้าต่อตาแต่เขาก็ต้องตัดสินใจด้วยว่าสถานการณ์ตอนนั้นเขาจะทำยังไงเขาจะเลือกที่บ้านเขาหรือเขาจะเลือกเข้าป่าแต่ถ้าเกิดเขาเลือกเข้าป่าไปแล้วสมมตินะสมมติว่า
อาม่าเขาที่เขานับถือแล้วเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กสมมติว่าตรอมใจแล้วเกิดอะไรที่มันขึ้นมาเงี้ยนี่ก็เชื่อได้เลยว่าหมอเลียบก็ต้องให้อภัยตัวเองไม่ได้ที่ทำให้เป็นสาเหตุหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณหมายเลขสิบบอกคนที่ว่าเขาคุณทำได้อย่างเขาหรือเปล่าหมายถึงใครว่าใครเอ่ยนะคะสวัสดีคุณไอริสด้วยเช่นกันนะคะบอกเป็นกำลังใจให้นะคะเพิ่งเลิกงานโอเคขอบคุณคุณไอริสด้วยเช่นกันนะคะก็เลิกงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะก็ยังไงก็รีแลกซ์นะคะก็พักผ่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณไอริสด้วยแวะมาทักทายด้วยแล้วก็ยังให้กำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยนะคะเรียกว่าหาที่สุดไม่ได้นะคะคุณไอริสด้วยเช่นกันค่ะคุณน้ำทิพย์นะคะบอกชอบแบบนี้เลยเหมือนเพื่อนคุยกันเองเป็นกันเองดีนะคะไม่เครียดนะคะแต่ว่าคุณเชื่อไหมคุณน้ำทิพย์เคยมีคนด่ามี่ด้วยนะเมื่อก่อนมีคนด่าบอกมึงจะคุยอะไรมากมายมึงเลิกทักได้ละไอ้หน้าแชทอะไรเงี้ยกูรำคาญอะไรแบบนี้มีนะอย่าได้คิดว่ามี มีคนชื่นชอบนะมีคนด่าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็มีความรู้สึกหดหู่นะคะอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวนะมีคนมาป่วนมี่ด้วยหรือนะคะมี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าแชทมันเด้งไปเด้งมาไม่อาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่านะคะคุณแอนนาบอกว่าคนที่มาป่วน IO หรือเปล่านะคะมี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณคุณแอนนาด้วยนะคะคุณพิธาบอกว่าเมื่อวานหน้าเรือนจำมีอะไรเกิดขึ้นนะคะโอเคคุณกุลาบอกว่าพูดแบบที่มันเป็นธรรมชาติมากไปไม่บิดเบือนไม่ใช้คำพูดเสียงผมฟังมาเยอะการเมืองที่เบิกเนตรประชาชนอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณตั้งโอนะคะบอกว่าช่วงต้นของอายุเป็นช่วงเวลาสับสนลังเลจึงเสาะแสวงหาความรู้ยังไม่แน่ใจมาสว่างและมั่นใจในปี52ถึงวันนี้ก็ใกล้ถึงฝั่งแล้วนะคะโอเคขอบคุณคุณตั้งโอด้วยนะคะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันขอบคุณคุณไอริสด้วยเช่นกันนะคะกำลังใจมาเต็มเปี่ยมจ้าขอบคุณมากๆเลยคุณติ๊กติ๊กบอกว่าไม่ฝังเพชรนะคะอาจจะฝังทองก็ได้ครอบทองไปเลยนะคุณนิสานะคะบอกคุณแม่ก็65ปีโอจริงหรือเปล่าคะก็ให้ฟังเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่เถียงแทนเจ้าเลยโอ้นี่อันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มได้ดีเลยนะเริ่มพวกเนี่ยเจ้าของคอกม้าอะไรพวกนี้ถือว่าดีมากนะคุณนิสามาถูกทางแล้วจ้านะคะเรียกว่าเป็นการฟังแบบสบายๆเลยนะคะคุณวรภาบอกมันมีอาวุธกันทุกคนเลยนะพวกนี้ให้ระวังกันหน่อยให้ดีนะคะคุณหมายเลขสิบบอกช่วยดูหน่อยครับใช้ได้ไหมแนวทางปฏิวัติระยะยาวนะคะคุณ BS บอกว่าคนที่ต่อว่ารำคาญน่ะจะเข้ามาทำไมไม่แต่ต้องยอมรับเลยนะว่ามีสารภาพให้ฟังคุณ BS คือสิ่งที่มีช็อกคืออะไรรู้ป่ะคือคนที่เขาบอกว่ารำคาญเนี่ยคือเขาเคยเป็นคนที่ฟังเรามาก่อนนะต้องบอกได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มี่ได้รับรู้จากลุงเขาแคปมาให้มี่ก็ช็อกพอสมควรไงว่าเพราะฉะนั้นเราก็คือเหมือนกับว่าคนที่เคยชอบเราเขาอาจจะเกลียดเราก็ได้นะคะมันก็เลยแบบรู้สึกแบบก็ไม่เป็นไรเรายอมรับได้ทั้งดอกไม้และก้อนหินนะคะไม่เป็นไรจ้ะนะคะเพราะเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้อย่างที่มี่บอกแหละถ้าคุณฟังมี่แล้วคุณคิดว่าคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องฟังนะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้โกรธก็เราสนับสนุนให้คุณฟังแล้วคุณได้ตาสว่างหรือว่าได้ประโยชน์จากเรานะคะประมาณนั้นโอเคนะคะแล้วก็คุณจินดานะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยจ้านะคะก็ได้ให้การสนับสนุนเข้ามาเรียกว่าหาที่สุดไม่ได้คนที่ให้การสนับสนุนเรานี่คือเราซึ้งน้ำใจจริงๆนะคะโอเคขอบพระคุณอย่างสูงเลยจ้าคุณอีเมลบอกว่ามีสื่อหลายกลุ่มเลยถูกปิดกั้นนะคะถูกต้องจ้ะเพราะว่ามีเราเข้าใจนะไอ้กระทรวง DE อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมีเชื่อได้เลยว่ามันก็เข้ามาดำเนินการอะไรพวกนี้นะคะคุณนงนุชมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าเดี๋ยวฟังย้อนหลังโอเคขอบคุณค่ะนะคะคุณนิสาบอกว่าเข้ามาแล้วก็เจอในอินเทอร์เน็ตเป็นตอนๆที่คุณมี่เอามาอ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อ8ปีก่อนเนี่ยเสพแบบเปิดแล้วหลับนะคะน่ากลัวมากแต่เรื่องเนี่ย
แต่มีการ forward ให้กับเพื่อนในออฟฟิศด้วยเช่นกันนะคะเฉพาะคนที่คอเดียวกันก็นะคะก็ขอให้เขาเรียกอะไรดูลู่ทางกันนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้มันก็จะมีพวกล่าแม่มดด้วยนะคะอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนคุณไอริสนะคะบอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่ามีค่ะอยากบอกว่ามีหลายคนที่เมืองไทยตามต่างจังหวัดตาสว่างเยอะเลยจากการพูดเพราะการพูดของมีเอาจริงหรือเปล่าคุณไอริสจริงหรือเปล่านี่อย่าพูดหลอกให้เราดีใจนะเนี่ยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณไอริสนะคะที่เข้ามาส่งข่าวโอ้ขอบคุณมากๆเลยมีก็พยายามที่จะใช้ภาษาที่ฟังง่ายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอธิบายที่เขาเรียกอะไรใจเย็นพอที่จะอธิบายเข้าใจได้ง่ายไงก็เลยว่าโอเคก็เลยอาสาที่จะมาพูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้นะคะทำให้คนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจง่ายนะคะแล้วตาสว่างจะถือว่าเรายินดีมากๆดีใจมากๆนะคะทุกคนขอน้อมรับแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เปิดใจรับฟังเลยนะคะขอบคุณคุณไอริสด้วยนะคะที่มาแจ้งข่าวด้วยคุณเด็กสร้างบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะคุณ BS บอกว่าแทนที่ทหารจะไปช่วยน้ำท่วมเหมือนทักษิณแต่เสือกมาปราบชุมนุมอ่ะถูกต้องนะคะก็นั่นแหละเนี่ยเขาเรียกว่ากองทัพเนี่ยแหละมาลบกับประชาชนคุณทาเกชินะคะโอ้โหหายไปนานมากเลยคุณทาเกชิหลงทางไปเลยนะคะไม่ได้มาฟังไม่ได้มาเจอกันหลายวันเลยนะคะไม่เป็นไรจ้านะคะก็ยังไงก็ตามฟังย้อนหลังได้นะคะคุณพิทักษ์บอกว่าอ่านถึงตรงนี้แล้วมีกำลังใจเลยถูกต้องจ้านะคะขอบคุณคุณพิทักษ์ด้วยคุณโบตันนะคะบอกจากทะลุแก๊สนะคะมาเป็นทะลุสารหรือสารไปเลยนะคะนะคะคุณนงนุชบอกว่าไม่ต้องตัดพ้อเดี๋ยวมีคนตามฟังย้อนหลังนะคะคุณอะไรเนี่ยคุณดาดหรือเปล่า ไม่รู้จะอ่านว่าอะไรนะคะขออนุญาตเรียกเป็นคุณดาดนะคะสวัสดีจ้านะคะคุณเอ็นด้วยนะคะบอกเดี๋ยวฟังย้อนหลังเช่นกันขอบคุณจ้านะคะโอเคคุณไอริสบอกว่าทำต่อไปนะคะฝากสวัสดีคุณม่อนคุณลุงฮวนด้วยพวกคุณทำดีแล้วทำต่อไปนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยโอ้โหหัวใจฟูฟ่องเลยนะคะตอนนี้มีก็เชื่อว่าคุณม่อนนะคะก็ลุงก็คงจะฟังย้อนหลังอยู่นะคะมาเก็บเขาเรียกอะไรมาเก็บผลงานนะคะมาดูผลงานที่มีทำนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีการตรวจสอบนะคะก็จะมีการประเมินด้วยนะจะมีการประเมินว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงอะไรกันตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่เนาะขอบคุณทุกคนเลยนะคะโอ้อบอุ่นเห็นไหมพอได้คุยแล้วมันก็รู้สึกเหมือนคุยกับเพื่อนเนาะคุณอีเมลบอกว่าบรรเทาน้ำท่วมด้วยการสร้างหลักไม่ใช่หลักสร้างแหล่งกักเก็บน้ำตามป่าเขาให้ได้มากที่สุดนะคะยังมีประโยชน์ที่จะตามมาอีกนะคะก็ก็ว่ากันไปเนาะที่ไอ้ปัญหาที่มันเกิดมาจากน้ำท่วมเมื่อปี54อะไรพวกนี้ก็ต้องบอกจริงๆนะว่ามันเป็นน้ำที่มาจากเขื่อนนะมาจากการปล่อยเนี่ยแหละนะคะคุณวันชนะสวัสดีจ้าโอเคคุณติ๊กๆนะคะบอกอย่าใส่ใจนะคะถ้าเราเห็นเราจัดทุกครั้งเลยโอ้โหโอ้ยคุณติ๊กน่ารักมากนะบอกเราจัดทุกครั้งเลยโอ้โหนะคะแล้วก็คุณกุ้งอิทธิพรนะคะบอกสวัสดีด้วยนะคะคุณพิธาบอกว่าอ้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยหมายถึงอะไรเอ่ยนะคะคุณ BS บอกว่าอยากให้เป็นเหมือนเผด็จการเหมือนกับการต่อสู้กับเผด็จการพม่าอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยนะว่าคนไทยค่อนข้างน้อยนะการเสียสละอะไรพวกนี้ต้องบอกได้เลยค่อนข้างน้อยมากนะคะคุณจักรนะคะสวัสดีตอนเช้าจ้าคุณกุ้งขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยจ้าคุณสิริศักดิ์นะคะบอกว่ายังฟังอยู่นะคะเหอถ้าหัวเราะให้เหมือนคุณสิริศักดิ์ด้วยนะ คือจะแบบหัวเราะฮ่าๆไม่ได้นะมีต้องขออนุญาตนะเหอด้วย รู้สึกขำตัวเองอ่ะ คุณปัดด้วยสวัสดีค่ะคุณปัดกลับมาแล้วนะคะโอเคนะคะคุณเด็กสร้างบ้านบอกว่าช่องมี่เนี่ยมีแต่คนตาสว่างทั้งนั้นเลยนะโอ๊ะแต่ก็ยอมรับนะมีคนบางคนก็เขาเรียกอะไรอ่ะเซมาด่าเราเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะเราเวลคัมทุกคนนะคะเราต้องการเขาเรียกอะไรต้องการคนเห็นต่างเพื่อเราจะเบิกเนตรเขาอีกทีไงนะคะคุณเฉลิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าอะไรเอ่ยอำนาจเสริมได้ถ้าใช้ฟุ่มเฟือยถูกต้องค่ะแน่นอนเลยนะคะในเมื่อเขายิ่งปราบประชาชนนะคะประชาชนก็จะเห็นถึงความเป็นจริงที่เขาปราบเนี่ยแหละนะคะคุณอวตารบอกว่ารู้สึกผิด
ไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะเพราะว่าต้องบอกได้เลยว่าสมาชิก2ท่านที่คุณอวตารนำมาบอกอ่ะมิจำได้นะมิจำได้เพราะมิคุยมิยังคุยกับเขาในช่วงแรกๆยังจำได้อยู่เลยแต่ว่าพอเราได้ฟังงี้ไม่เป็นไรค่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณอวตารนะแต่ว่ามันเป็นความน่าจะเป็นความผิดของมี่มากกว่าที่เสียงของมี่ไปทำให้เขารำคาญก็อย่างที่มี่บอกไงว่ามี่ไม่โกรธแต่ว่าแสดงว่าเราไม่มีประโยชน์กับเขาไงถ้าเราไม่มีประโยชน์กับเขาเขาไปฟังที่อื่นก็ไม่เป็นไรเพราะมี่บอกแล้วว่าเราถือว่าโชคดีอะตรงที่ว่าเขาหมายถึงว่าเขาโชคดีนะที่เขารู้ตัวว่าโอเคเราไม่มีประโยชน์กับเขาเขาก็ไม่ต้องมาเสียเวลาฟังกับเราไม่เราไม่ได้โกรธเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจไงถ้าสมมติว่าคุณฟังมี่แล้วไม่ชอบเสียงโหกูรำคาญเสียงมึงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกๆอันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าให้คุณอวตารฟังช่วงแรกๆเนี่ยจะมีคนด่ามี่กับม่อนเยอะมากคุณรู้ไหมเสียงเป็นเหี้ยอะไรโหเอ้ยไม่น่าหลุดปากเสียงเป็นไอเหี้ยอะไรนะคุณม่อนก็โดนบอกมะเร็งแดกกล่องเสียงมึงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือด่าเอาง่ายๆว่าเราเข้าใจว่าคนพวกเนี้ยคือเขามีอคติไงเขาไม่เปิดใจที่จะรับฟังเราแต่บางท่านก็ดีบางท่านก็บอกว่าพอฟังไปก็เริ่มชินละอะไรแบบเนี้ยบางคนหาว่ามีดัดจริตอ่ะนะบางคนบอกมึงจะดัดจริตไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยบอกเพราะฉะนั้นมี่บอกว่าถามว่าคนพวกเนี้ยเขาผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกคือเอาง่ายๆว่าเขาไม่ถูกจริตกับเสียงเรามากกว่านะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบวิธีการนำเสนอก็ได้บางคนชอบฟังเสียงด่าคุณเข้าใจบางคนเขาเสพติดเสียงด่าไหมเพราะฉะนั้นเขาจะฟังในเรื่องที่มันเป็นข้อมูลหรือว่าความเป็นวิชาการเนี่ยไม่เข้าใจมี่จะเปรียบเทียบให้ฟังนะสมมุติบางคนฟังอาจารย์สมศักดิ์งงมากมึงพูดอะไรไอ้งอกเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมแต่ในขณะที่ว่าคนที่ชอบสายวิชาการหรือว่าข้อมูลอะไรพวกนี้โอ้โหอาจารย์สมศักดิ์นี่แม่งถือว่าเป็นปรมาจารย์เลยเพราะเขาเบิกเนตรมาแบบยืนหนึ่งคนเดียวมา 20-30 ปีมาแล้วนะคนเดียวมาเลยเขาเป็นคนที่คร่ำวอดในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยที่ว่ากูไม่แคร์ใครไม่ฟังเรื่องของมึงเพราะกูเนี่ยชอบมากเลยในเรื่องนี้เขาจะยืนหนึ่งมาคนเดียวเพราะฉะนั้นเห็นไหมเขาจะเป็นระดับปรมาจารย์ของสังคมไทยเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันจะมีคนบางกลุ่มที่บอกว่าฟังอาจารย์สมศักดิ์ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ให้เครดิตอาจารย์สมศักดิ์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่จะขออธิบายปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าไม่เข้าพวกไงเพราะอะไรก็คือเขาเรียกว่าไม่ถูกกลุ่มกันว่างั้นเถอะคนที่ไม่ชอบอาจารย์สมศักดิ์ก็คือต้องเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ชอบภาษาแบบปกติหรืออาจจะเป็นคำด่าอะไรเงี้ยชอบฟังการด่าหลักๆเลยด่าแบบเพื่อความสะใจอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์สมศักดิ์เขาไม่ได้ด่านี่เขาพูดถึงวิชาการเพราะฉะนั้นคนที่ฟังวิชาการแล้วไม่เข้าหูก็คือไม่เข้าพวกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่ก็ถือว่าก็ดีแล้วที่ไม่ฟังอาจารย์สมศักดิ์เพราะคุณต้องไปฟังกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันของมี่นี่ก็เช่นกันบางคนอาจจะไม่ชอบแนวมี่มึงมาพูดอะไรวะน่ารำคาญเสียงแบบน่ารำคาญมากมึงทำไมมึงไม่ด่าไปเลยแบบให้มันถึงลูกถึงคนไปเลยอะไรแบบเนี้ยมี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราก็ไม่ถูกจริตกันแล้วแหละคุณก็อาจจะไม่ใช่แนวมี่เพราะฉะนั้นก็โชคดีที่คุณรู้ตัวคุณก็ไปฟังอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่ามี่ถึงได้บอกว่ามี่ไม่ได้โทษคุณอวตารมี่ไม่ได้โทษเขา2คนนะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเขามาถูกทางแล้วไงคือเขาเห็นแล้วว่ามี่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาเขาก็ไปหาฟังที่อื่นเราไม่ว่ากันนะคะเราไม่ว่ากันแต่ว่ามี่กำลังจะบอกทุกคนไงว่าบางครั้งเราก็มีความรู้สึกไงว่าบางทีคนที่ชื่นชอบเราเนี่ยสักวันนึงอาจจะกลับกลายมาเป็นไม่ชอบเราก็ได้เหมือนที่มี่ได้เจอเหตุการณ์อันเนี้ยนะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณอวตารไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะมี่เข้าใจดีแล้วก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้โทษเขาเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นำมาถกเถียงกันข้างหลังไมค์มากกว่าไงว่าบางครั้งเนี่ยบางคนที่เคยชอบเราอาจจะไม่ชอบเราภายหลังก็ได้นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรมันเป็นตัวแปรนะคะแต่ว่าเรายอมรับเลยว่าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเราไม่เป็นไรจ้ะนะคะก็เราอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแนวทางที่ตัวเองชอบแล้วคิดว่าตรงไหนมีประโยชน์ฟังแล้วได้ผลประโยชน์ฟังแล้วตาสว่างฟังแล้วเข้าหูนะคะก็ฟังตรงนั้นดีกว่านะคะโอเคนะคะคุณอวตารไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะเราเข้าใจดีนะคะมาแล้วนะคะคุณน้อยคุณหน่อยมาแล้วมาเจอกันอีกแล้วนะคะโอเคว่าจะไปไม่ได้ไปสักทีนะคะเพราะมันเป็นช่วงที่มีตอบคำถามนะเนี่ยคุณอวตารบอกว่าผมได้รับ
อะไรนะผมรับได้ความผิดเล็กๆน้อยๆแต่สาระที่ได้มันมีมากกว่าผมจึงฟังทุกคลิปนะคะโอเคขอบคุณจ้านะคะโอเคคุณปาดบอกเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังขอบคุณจ้ะคุณอริษานะคะไม่ใช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 ่คุณอริษานะคะอริษาดีกว่าคุณอริษานะคะบอกฟังอยู่เงียบๆนะคะโอ้ฟังอย่างเงียบๆนะขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะขอบคุณคุณอวตารด้วยนะคะสำหรับกำลังใจจ้าคุณหมายเลขสิบบอกว่ามีดูให้ทีดีครับผ่านไม่ผ่านดูมีอ่านไปแล้วจ้าอ่านไปแล้วนะคะมีอ่านไปแล้วแต่บางครั้งอ่านแล้วมันไม่ค่อยปฏิปต่อมีก็เลยไม่มั่นใจว่าคุณหมายเลขสิบจะหมายถึงอะไรนะเพราะบางทีมีอ่านไปแล้วแบบมันยังจับใจความไม่ได้นะคะยังไงเขียนมาในข้อความเดียวได้ไหมคะคุณกุลาบอกทำต่อไปเปิดเทอมมาเด็กจะตาสว่างนะคะคุณกุ้งบอกตอนนี้กระจ่างแจ้งจางปางไปเลยนะคะโอเคคุณพิชิตนะคะบอกว่าฟังไปกินไปนะคะโอเคขอบคุณจ้าคุณพินตอนนี้กำลังเขาเรียกอะไรนะกำลังทำงานอย่างขมักเม้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คลายล็อกดาวน์แล้วนะคะคุณขุนนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าอะไรนะขอให้อะไรเนี่ยขอให้จัดพูดนานๆต้องใช้เวลานะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณอีเมลด้วยนะคะคุณเน็ตนะคะมอร์นิ่งค่ะคุณน้อยด้วยค่ะคุณน้อย08นะคะคุณเด็กสร้างบ้านบอกว่าม่อนไม่มาจัดนะคะฮะFC หายไปหลายคนเลยเห็นไหมเนี่ยคุณม่อนมาฟังนะคุณม่อนได้ยินไม่เอ่ยแต่ว่าวันนั้นมี่ก็ได้บอกแล้วนะคะแต่ว่าคุณม่อนเขาบอกว่าพอเห็นยอดแล้ว คุณม่อนแบบหมดแรงเลยนะคะคุณแล้วก็คุณปอยนะคะสวัสดีด้วยค่ะคุณปอยนะคุณแจ็คบอกชอบเสียงหัวเราะนะคะโอเคขอบคุณจ้าคุณสุดท้ายนะคะบอกว่าผมตาสว่างจากช่องนี้ตอนที่โยนบัวนะคะใส่เรือแล้วมีรูปกษัตริย์โอ้โหบอกให้คุณสุดท้ายมาเลยมานั่งฟังตรงนี้เลยมี่จะเล่าให้คุณฟังคุณรู้ไหมคะว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่มี่มีความภาคภูมิใจมากคุณรู้ไหมคุณเข้ามาฟังมี่ชัดๆนี่คือความภาคภูมิใจที่มี่จะเล่าให้ฟังเป็นครั้งแรกคุณรู้ไหมเดี๋ยวมี่ขอทานน้ำแป๊บนึงโอเคมาแล้วนะคะโอ้โหอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอยากจะถ่ายทอดให้ฟังช่วงแรกนะคะช่วงแรกมี่กับม่อนเนี่ยจะคุยพร้อมกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่โนเนมแล้วเราไม่เคยพูดให้ใครฟังมาก่อนเข้าใจไหมคะคือเอาง่ายๆว่าเราไม่เคยพูดลักษณะแบบนี้ที่ไหนเราไม่เคยโฟนเราไม่เคยพูดให้คนฟังลักษณะหมู่มากขนาดนี้ถูกไหมคะแน่นอนเลยว่าเราก็มีความประหม่าเราก็ไม่รู้อ่ะโอเครอดไม่รอดเนี่ยเราไม่รู้เราจับมือกันออกมาคุยเลยกับเพื่อนๆก็คือให้กำลังใจกันโดยที่ว่ามีลุงเนี่ยแหละหนุนหลังเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าจะพูดยังไงดีโอเคไม่พูดมากเจ็บคอนะคะไม่พูดมากเจ็บคอเพราะว่าเรื่องอื่นที่มันไม่เกี่ยวเราไม่เอามาเกี่ยวก็แล้วกันสรุปแล้วเนี่ยก็คือมันเราพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรหาทางในการจะออกมาพูดแต่ว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เอาง่ายๆเราไม่มีประสบการณ์ในการพูดแต่เราก็พูดกันกับม่อนว่าโอเคเราจะไหวไหมวะก็โอเคงั้นเราก็คลำทางกันไป2คนนะก็คือออกมาพูดพร้อมกันก็พยายามช่วยกันรับช่วยกันส่งอันนี้คือช่วงเริ่มแรกเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เราก็มาพูดคุยกันช่วงนั้นเดี๋ยวมี่ขอล้ำลึกก่อนนะก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยนานๆเราจะมาออกสักครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากแล้วก็เรื่องเนี่ยคือเนื่องจากเราไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราก็พยายามสรรหาว่าเราจะเอาอะไรมาพูดดีให้คนตาสว่างอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวมันก็เอาจับมายัดใส่ในคลิปเดียวกันอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือยังไงเนี่ยแล้วก็บางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยปัจจุบันทันด่วนเลยนะเรามาออกให้มันถี่วันนี้ดีไหมแต่ว่าพอมี่คุยกับม่อนแล้วเนี่ยม่อนเขาไม่สะดวกอย่างที่บอกแหละว่าด้วยเวลาคือมี่เนี่ยงานอิสระมี่เป็นฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นลักษณะที่ว่าเราทำงานอยู่กับบ้านอยู่แล้วเรามีเวลาเยอะมากกว่าเขาแต่ว่าของคุณม่อนเนี่ยเขาทำงานประจำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาจัดในเวลาวันปกติได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขัดกันละนี่ก็เลยแบบเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงเราก็ไม่กล้าออกคนเดียวแล้วตอนนั้นก็คุยกันม่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกจริงแล้วตอนนั้นมี่จำได้มันเป็นจุดเปลี่ยนเลยจากที่ว่ามี่ไม่เคยจัดคนเดียวแต่ว่ามี่ไปเห็นคลิปนี้คลิปโยนบัวแล้วมี่แบบใช่เลยมันเป็นลางร้ายชัดๆคือเชื่อในเซนส์ตัวเองไงว่ากูว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่พิธีโยนบัวมี่ก็เลยจัดการจัดแจงเองเลยวันนั้นไม่รู้คิดอะไรขึ้นมานะเกิดผีเข้ามี่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยากพูดอ่ะตัวเองอยากพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดตอนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นมี่ไม่อยากจะรอวันสุดสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยมี่มีความรู้สึกว่ามันแผ่วไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี่เห็นปุ๊บมี่คิดว่าตัวเองอยากจะพูดเรื่องนี้ฉันต้องพูดวันนี้อ่ะมี่ก็เลยพูดเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าวันนั้นที่มี่พูดอ่ะพอมี่ตัดคลิปจบเสร็จแล้วอ่ะคุณรู้ไหมว่ายอด 30,000 กว่าตกใจมากเลยคือแบบเฮ้ยอะไรการมีคนมาฟังฉันจำนวน 30,000 คน จากการพูดครั้งแรกของฉันเพียงคนเดียวอะไรเงี้ยอันนั้นฮามากเพราะว่าพอมี่จบเสร็จก็เลยได้มีการพูดคุยกันข้างหลังนะคะมี่ตกใจมากว่าพอตัดคลิปไปแล้วเนี่ยคือคนฟังแบบออกมาแบบ 30,000 กว่าคนน่ะคือตกใจแต่ต้องยอมรับว่ามันคงจะเป็นเหตุการณ์ช็อกพอสมควรที่สลิ่มเขาก็คงงงอ่ะว่ามึงจะมาพูดว่าอะไรอะไรลางร้ายแล้วอะไรเป็นลูกขาวดำคือตกใจมันก็คงเป็นเหมือนลักษณะที่คุณสุดท้ายได้บอกแหละว่าผมตาสว่างจากคลิปโยนบัวนั่นแหละรูปนั้นแหละคลิปนั้นแหละเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยมันที่มิได้ออกมาพูดเดียวๆเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคลิปของคุณนิรนามด้วยหรือเปล่ามี่ไม่แน่ใจว่าอันไหนก่อนหลังนะมันจะมีคลิปหนึ่งคุณนิรนามด้วยเช่นกันที่เขาเป็น Twitter นะคะที่เขาโดนจับโดนรวบไปนะคะที่ได้ทวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องราชวงศ์สถาบันนี้แหละโดนจับไปแล้วก็มีตกใจมากเลยรู้สึกเป็นห่วงเขามากก็เลยออกมาพูดนะคะก็นั้นก็เป็นคลิปแรกเหมือนกันมี่ก็เลยไม่มั่นใจว่า2คลิปนี้อันไหนก่อนนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นคลิปแรกๆเลยที่มี่ไม่เคยพูดคนเดียวนะคะถือว่าเป็นการเป็นก้าวแรกเลยด้วยซ้ำนะคะที่ออกมาพูดเพราะฉะนั้นคุณสุดท้ายก็ว่างเปล่านะคะก็ขอบคุณมากด้วยค่ะที่แวะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้เราได้รู้ว่าคลิปนั้นเนี่ยทำให้คุณสุดท้ายก็ว่างเปล่านะคะได้ตาสว่างด้วยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับนะยังมีคนไม่ยอมรับเลยนะว่าคลิปโยนบัวนั้นน่ะว่าหาว่าเราไปใส่ร้ายคือเราไม่ได้ใส่ร้ายคุณดูปฏิกิริยาของคนในคลิปคุณก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นเทศกาลปกติเทศกาลบ้าบออะไรอย่างนั้นจะเคลื่องใส่รูปโดยที่ว่าแม่งไม่ได้สนใจเลยซึ่งปกติแล้วเราเห็นรูปพวกนี้ตามปกติเราต้องสำรวมนะคุณจะไปแสดงกริยาแบบนี้คือมันไม่ได้ไงหมายถึงว่าถ้าในสมัยก่อนไงแต่ว่าคลิปนี้มันเห็นชัดมากเลยว่ามันไม่มีใครสนใจอ่ะคือแม่งเรียกว่าคว้างรองเท้าใส่เลยดีกว่าประมาณนั้นมันเห็นชัดนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นไหมคุณสุดท้ายก็ว่างเปล่าเนี่ยก็ได้เห็นถึงความเป็นจริงนะคะก็ขอบคุณด้วยเช่นกันคุณกุลาบอกว่าพาลูกสาวขับรถไปนะคะเห็นเขาเห็นป้ายเขายังถามว่าสร้างไว้ทำไมไม่มีประโยชน์นะคะถูกต้องเลยจ้าโอเคเนาะโอ้โหเรียกว่าตอบคำถามยืดยาวเลยก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะเสียงมีก็จะไม่ไหวแล้วเพราะอย่างที่บอกนี่เป็นคลิปที่2แล้วเนี่ยคุณแจ่มจรัสด้วยนะคะโอเคเป็นช่วงท้ายจริงๆนะคุณแจ่มจรัสนะคะคุณปัดด้วยนะคะคุณติ๊กๆนะคะแล้วก็คุณปอยคุณเด็กสร้างบ้านนะคะอ๋อเสียงเจ๊พันปีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะคุณแอนนาลิมด้วยนะคะคุณจักรนะคะแล้วก็ใครอีกนะคะคุณวัลภานะคะคุณกุลาด้วยนะคะแล้วก็คุณทาเคชินะคะขอบคุณคุณทาเคชิด้วยจ้านะคะคุณพินโอ้คุณพินขอบคุณมากมากเลยโอ้โหฟังแล้วแบบไม่ใช่อ่านแล้วรู้สึกแบบฮึกเขิมขึ้นมาเลย ขอบคุณคุณพินนะคะสำหรับกำลังใจด้วยจ้านะคะคุณปัดบอกแล้วแต่จริตของใครเลยนะคะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณปัดนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะว่าบอกเลยสำหรับใครที่ยังเขาเรียกอะไรใครที่ไม่ได้มาทันมาทันในยุคแรกต้องบอกได้เลยว่ามี่กับม่อนเจอด่ามาเยอะมากด่าแบบเรียกว่าทุกคลิปอ่ะใต้คลิปจะต้องมีคนด่าตลอดนะคะแต่ช่วงนี้นี่อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าการแสดงความคิดเห็นมันห่างหายไปนานไงคนก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้แสดงความคิดเห็นได้แล้วนะคะยังไงใครจะติชมอะไรเชิญได้เลยจ้านะคะใต้คลิปเรายอมรับทุกอะไรนะ
ดอกไม้ทุกดอกก้อนหินทุกก้อนนะคะเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะคุณวันชนะนะคะก็บอกว่าทุกช่องก็เสนอข่าวเหมือนกันแต่คนเขาชอบฟังสไตล์ของคนที่นำเสนอนะคะโอเคขอบคุณคุณวันชนะด้วยเช่นกันนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยจ้าคุณอีเมลบอกว่าอะไรนะ16ตุลาประยุทธ์จะขึ้นไปที่จังหวัดอุบลหรือเปล่านะคะโอ้อันนี้มียังไม่ทราบเลยจ้ะมียังไม่เห็นเลยนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆช่วยกันแสดงความเห็นหน่อยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณอะไรนะกูไม่รู้กูเมาใช่ไหมเอ่ยนะคะก็ได้บอกว่าประยุทธ์ได้มีการคืนวังคืนกระทรวงอะไรให้กับรัชกาลที่10ไปแล้วนะคะก็อย่างที่เราทราบนะว่าตอนนี้ทาง10เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะไปหมดนะเขาอยากจะได้อะไรก็ต้องได้เขาอยากจะลื้ออะไรเขาก็ต้องได้นะคะเหมือนอย่างที่เขาเคยสั่งลื้อมาแล้วซึ่งประชาชนคนในชาติแม่งช็อกกันหมดอะไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ดุสิตนะคะสนามม้านางเลิ้งการสร้างปราสาทอะไรขึ้นมาใจกลางที่เราเห็นนะใจกลางนครอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเขาสามารถทำได้ทุกอย่างแหละนะรัชกาลที่10เนี่ยวชิราลงกรณ์นะคะพ่อทุกสถาบันอยู่แล้วนะคะคุณดาวนินนะคะขอบคุณมากๆเลยบอกว่าเบิกเนตรนะคะเปิดเนตรแบบเป็นกลางสุดแล้วนะคะไม่อวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณดาวนินนะคะโอเคนะคะคุณน้ำทิพย์บอกว่าใช่เลยนะคะใครไม่ถูกจริตก็ผ่านไปนะคะโอเคขอบคุณจ้านะคะคุณแนทด้วยนะเพิ่งมาคงต้องฟังย้อนหลังนะคะคุณโบตันด้วยขอบคุณจ้าคุณอีเมลด้วยนะคะเราจะไปไล่มันทุกที่นะคุณอีเมลบอกคุณปอยด้วยนะคะสวัสดีจ้าโอเคคุณกุลาบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์ข้อมูลแน่นนะคะแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเขาทำมาทั้งชีวิตว่างั้นเถอะนะคะเขาต่อต้านเรื่องไอเนี่ยแหละไอการตรวจสอบไม่ได้ของสถาบันเนี่ยมานานมากคุณปัดนะคะหมายถึงอะไรเอ่ยคลิปไหนคลิปไหนเอ่ยคลิปโยนบัวหรือเปล่าใช่คลิปโยนบัวไหมต้องบอกนะคุณปัดนี่เป็นช่วงหลังใช่ไหมคะแสดงว่าคุณปัดลองเข้าไปดูนี่ก็ได้ค่ะหมวดเพลย์ลิสต์อ่ะมันจะมีหรือว่ายังไงดีหรือว่ามี่อาจจะบอกกระซิบให้ลุงเขาเอาคลิปโยนบัวมาวางไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าใช่นะถ้าคุณปัดหมายถึงว่าคลิปนี้เดี๋ยวมี่จะกระซิบบอกลุงให้นะคะคุณน้อยคุณหน่อยดูคร่าวๆเส้นทางการต่อสู้ของนิยายปลากระป๋องโดนด่ามาเยอะเช่นกันนะคะถ้าไปดูได้เลยมี่ก็โดนด่ามาเยอะในนิยายปลากระป๋องก็อย่างที่บอกแหละมี่เคยพูดมาแล้วมี่ยอมรับมาโดยตลอดว่าตัวเองไม่ถนัดในเรื่องของการอ่านเพราะว่ามี่ชอบพูดจากความคิดตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่มี่อ่านเนี่ยมันเลยมีการสะดุดเพราะว่ามี่อยากที่จะโฟกัสให้การพูดเนี่ยถูกอักขระถูกไอ้คำควบกล้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีสะดุดเพราะว่าต้องยอมรับนะว่ามี่เป็นชาวบ้านธรรมดามี่ไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวมี่ไม่ได้ไปสอบการอ่านการอะไรเพราะฉะนั้นมี่คิดว่าโอเคเนี่ยมี่ได้แค่นี้บุญนักหนาแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆสำหรับใครที่ด่านะคะก็ไม่เป็นไรจ้ะเรายอมรับนะคะเราได้แค่นี้แหละนะคะถ้าใครฟังก็โอเคนะคะใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรจ้ะนะคะเราไม่ได้ว่ากันเพราะเรายอมรับได้นะคะคุณอะไรเอ่ยคุณภาษาญี่ปุ่นนะคะสวัสดีจ้านะคะบอกว่าให้สู้ต่อไปนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณจ้าคุณปัดนะคะไปทำงานแล้วโอเคขอบคุณจ้ะยังไงลองคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าคลิปไหนนะคะโอเคขอบคุณจ้าคุณปืนคุณชาเย็นนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยตาสว่างกันเยอะแล้วคุณอุบลวันนะคะแล้วก็คุณไอริสด้วยเช่นกันนะคะโอเคเราคงต้องลากันไปแล้วนะคะคุณโบตันด้วยคุณสิริศักดิ์ด้วยนะคะบอกว่าชอบเลยเพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าตาสว่างแล้วคลิปไหนผมเพิ่งมาไม่นานเดี๋ยวจะเข้าไปหาย้อนฟังเดี๋ยวบอกก่อนนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวมี่จะชี้ทางเข้าไปตรงนี้นิดนึงนะมี่เข้าใจเพราะว่าบางคนเพิ่งเดี๋ยวนะมี่ต้องบอกก่อนนะว่าบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าเขายอมรับเลยว่าเพิ่งจะรู้ว่าฟังสดเนี่ยฟังยังไงฟังไลฟ์เนี่ยฟังยังไงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าบางคนก็ไม่ทราบว่าจะเข้าไปฟังไอช่องทางเนี่ยเพลย์ลิสต์เนี่ยที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเห็นไหมเอ่ยสำหรับใครนะคะที่เคยที่ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเข้าไปไอคลิปเก่าๆเนี่ยเข้าไปหายังไงก็ไปตามที่หน้าจอได้บอกเลยนะคะมีทางบอกแล้วก็คุณจะเห็นไอหน้าแรกเลยเมื่อสักครู่นี้มันจะมีคลิปที่ขึ้นอะว่าช่องเนี้ยเขาสตรีมผ่านหมวดไหนมันจะมีที่หน้าปกมันจะเป็น
เทศกาลโยนรัวที่เขาคิดว่าไอ้ที่ลุงถ้าไม่จำไม่ผิดนะลุงเขาจะใช้ชื่อปกว่าอะไรนะลางร้ายแล้วก็รูปที่ต้องปลดอะไรประเภทนี้แต่ว่าคุณสามารถไปย้อนดูได้ในเพลย์ลิสต์มันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่500กว่าคลิปมั้งคือคลิปตั้งแต่ที่แรกเลยที่เราย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้นะคะก็สามารถไปไล่ดูได้เลยใครยังไม่ได้ฟังนะคะก็ลองไปฟังดูนะคะอันนี้ก็ชี้แจงให้คุณศิริศักดิ์นะคะลองไปฟังดูได้จ้านะคะคุณอวตารมาถามว่าอยากฟังคลิปโยนบัวโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณอวตารคุณปัดด้วยคาดว่าคงจะเป็นคลิปเดียวกันเนาะเดี๋ยวมี่ก็จะไปกระซิบบอกให้ลุงเนี่ยเขาเอาคลิปโยนบัวนะคะมาวางไว้ใต้ไลฟ์เนี้ยนะคะในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีนึงคลิปเนี้ยดีมากเลยต้องบอกเลยว่ามันเป็นการพูดครั้งแรกเดี่ยวๆของมี่แล้วก็พอตัดคลิปนี้ตกใจมากมี่ตกใจมากแบบคนฟังกู 30,000 อ่ะมันเป็นการช็อกของพวกนี้ไงพวกพวกสลิ่มนะคะก็เดี๋ยวกระซิบนะคะเดี๋ยวกระซิบเอามาให้วางโอ้เห็นไหมคุณไอริสบอกว่านั่นแหละเป็นคลิปแรกที่เข้ามาฟังมี่เหมือนกันในคลิปนั้นแล้วก็ติดตามมี่มาโดยตลอดโอ้ยคลิปนี้มี่ทำให้มี่น้ำตารื้นหลายครั้งเลยคุณไอริสนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะเห็นไหมเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นแสดงว่าเป็นคลิปที่มีคนตามมาฟังเยอะโอ้ขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะซึ้งใจมากๆนะยังไงเดี๋ยวมี่ลองให้ลุงเขานำมาวางไว้ให้นะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะคุณรากแก้วด้วยนะคะคุณแสงตะวันนะคะคุณวัลภาบอกว่าอะไรลุงฮวนเคยเป็นแอดของช่องไฟเย็นหรือเปล่าใช่ค่ะใช่มี่เคยได้ฟังสมัยที่ยังเป็นช่องเก่านะสมัยที่ยังเป็นช่องเก่าแล้วก็ตอนที่เป็นช่องใหม่เนี่ยก็เคยเป็นอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าเหมือนกับแบบยังไงอะเหมือนก็ไม่ค่อยมีอันนี้ที่ลุงเล่าให้ฟังนะว่าเหมือนกับว่าลุงก็ไม่ค่อยมีคนคุยกับลุงอะว่างั้นเถอะ นะก็คือเหมือนว่าเราอาจจะไม่ได้ถูกจริตเขามั้งลุงก็เลยคิดว่าในเมื่อแบบไม่ค่อยมีคนคุยอะไรแบบนี้ก็โอเคงั้นเราก็มาอยู่ในที่ทางของเราดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณคุณวรภาด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เคยฟังไอ้ประวัติความเป็นมาของลุงนี่แหละเพราะว่าคนที่เข้ามารู้จักลุงก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวนะชื่อคุณม่อนนะคะคุณม่อนเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็จะมีการดึงคนอื่นๆตามมานะคะก็ถ้าเป็นรุ่นแรกก็ต้องเป็นคุณม่อนเนี่ยแหละนะคะที่ทำมาพร้อมกับลุงคุณวัชชานะคะสวัสดีค่ะโอเคเนาะก็คงจะเป็นช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวมี่ก็คงต้องลากันไปละคุณสุดท้ายด้วยเช่นกันนะคะที่มารายงานนะคะบอกคลิปนั่นแหละที่ทำให้ผมสนใจเรื่องเจ้าโอ้แสดงว่าเห็นไหมคลิปโยนบัวนั่นถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะโอเคนะคะแล้วก็คุณปืนนะคะโอเคคุณปืนช่วยตอบละแล้วก็คุณน้อยคุณหน่อยนะคะบอกสนใจคลิปโยนบัวโอเคนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมี่จะกระซิบนะคะให้ทางลุงเขาลงมาวางไว้ให้นะคะใต้ไลฟ์เนี้ยนะคะยังไงเดี๋ยวคุณน้อยคุณหน่อยนะคะแล้วก็คุณอวตารนะคะคุณศิริศักดิ์นะคะยังไงลองตามไปดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นหลังจากที่ลุงเขาตื่นแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดไม่ทันในวันนี้ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ตอนเย็นหรือยังไงนะคะเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้ตอนเย็นหรือยังไงนะคะต้องรอลุงเขาว่างก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมี่จะส่งไลน์ไปบอกเขานะคะรอนิดนึงนะคะรอนิดนึงคุณแอนนาด้วยนะคะโอเคคุณซอฟด้วยนะคะช่วงท้ายจ้านะคะก็ยังไงเดี๋ยวย้อนฟังนะคะโอเคคุณซอฟด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทุกคนนะคะก็ถ้าอยากฟังก็ลองแวะมาเย็นนี้นะคะมีเดี๋ยวมีจะส่งไลน์ไปบอกลุงให้นะคะว่าให้ลุงเนี่ยเอาคลิปนั้นเนี่ยมาวางไว้ใต้ไลฟ์นี้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอลุงเขาว่างก่อนนะเพราะว่าตอนนี้แกน่าจะนอนอยู่นะโอเคนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนเลยจ้ะโอเคเนาะโอเคคุณกุลาด้วยโอ้มีคนรอฟังเยอะเลยนะคะโอเคคุณอุบลวันด้วยอุแสดงว่านี่คือเป็นรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเอ่ยนะคะโอ้ยินดีค่ะยินดีมากๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุดท้ายนะเนี่ยที่ได้มาบอกนะคะแล้วมีก็ได้มีโอกาสได้แชร์ความรู้สึกตัวเองด้วยในคลิปนั้นเป็นความรู้สึกที่โอ้โหพลุ่งพล่านมากพอเห็นแล้วกูต้องพูดจริงๆคิดในใจเลยว่าต้องพูดแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าอยากพูดอ่ะอยากพูดในความรู้สึกตัวเองที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกช็อกพอสมควรไง
นี่ก็เลยอยากจะพูดมากเลยคุณน้องบ่าวนะคะบอกว่าที่ตึกดินแดงรัชกาลที่10เขาก็จะเอานะโอ้จริงหรือเปล่าคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็จะลองสืบสอบหาข้อมูลต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณ AIS ด้วยค่ะช่วงท้ายเลยเนาะนี่ก็จะลาไปละคุณกุ้งอิทธิพรนะคะคุณอ้นนะคะบอกกำลังจะไปม็อบ14ตุลาโอ้ขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มารายงานนะคะคุณกุ้งด้วยนะคะรักษาสุขภาพเช่นกันจ้าทุกคนเลยน้องบ่าวด้วยนะคะคุณวรภาด้วยคุณเด็กสร้างบ้านด้วยนะคะคุณปืนคุณกุลานะคะบอกว่าเข้า YouTube อย่าลืมเข้าโหมดซ่อนตัวด้วยเด้อนะคะแล้วก็อะไรกันอีกนะคะคุณแพทนะคะบอกอยากฟังขึ้นมาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวให้ลุงเขามาวางให้น่าจะเป็นช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวรอนิดนึงรอเขาตื่นนิดนึงคุณอวตารด้วยนะคะคุณน้ำทิพย์นะคะเดี๋ยวฟังโยนบัวต่อเลยโอเคคุณพีโพนะคะบอกใครไม่ชอบผมชอบโอ้ขอบคุณอย่างสูงเลยจ้านะคะคุณ BS ด้วยนะคะเสียงจามก็ชอบโอ้นี่โหดร้ายมากเลยนะโอเคนะแล้วก็มีอะไรอีกคุณคิคุยะนะคะสวัสดีด้วยคุณซอบอกแสดงว่าคลิปแจ้งเกิดหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงนะมันอาจจะเป็นการพูดครั้งแรกคนเดียวหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกไม่แน่ใจเรื่องของคุณคลิปนีลานามด้วยแต่คลิปนีลานามต้องบอกเลยน้ำตานองหน้าเพราะว่าสงสารเขาเพราะเรากลัวเขาว่าจะเป็นในยุคของ112ช่วงแรกๆนะจำได้ไหมอย่างที่มีเคยเล่าไงว่า112เนี่ยมาก่อนจะเป็นอะไรที่มันเป็นหลุมดำถ้าโดนเข้าไปแล้วแม่ไม่มีสิทธิ์ได้ออกมาแต่ว่ามันเปลี่ยนไปไงเพราะว่านีลานามเนี่ยตกลงได้รับการประกันตัวนะคะเราก็ไม่แน่ใจไงว่าช่วงนั้นมันเกิดการผ่อนปลนหรืออะไรนะคะตอนนั้นเนี่ยคือเขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็เรามีความรู้สึกไงว่าเราสงสารเขาเพราะว่าต้องพูดก่อนนะว่ามีพูดก่อนเลยว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยต้องให้เครดิตเขานะนั่นคือความเสี่ยงเห็นไหมอย่างคุณนีลานามเนี่ยเขาเอาเรื่องราชวงศ์เนี่ยมาพูดทาง Twitterสุดท้ายเขาก็โดนจับถามว่าเขามีคุณอุปการต่อสังคมไหมเขาช่วยเบิกเนตรไหมคือเขาเอาตัวเขาเข้าเสี่ยงไงเพราะฉะนั้นมีถึงได้บอกคนที่ออกมาพูดแนวหน้าตรงนี้ถือว่าเสี่ยงหมดนะคะถึงได้บอกตอนนั้นมีรู้สึกสงสารเขามากเลยคุณมิสเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะหลายๆคนเลยบอกว่าอยากฟังมากเลยโอเคเป็นเอกฉันท์นะคะน่าจะเป็นคลิปนี้แหละยังไงคงต้องรอนิดนึงนะรอลุงเขาตื่นก่อนแต่เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งไว้ในไลน์ให้นะคะโอเคคุณน้อยคุณหน่อยถ้าเกิดใครอยากฟังนะลองไปหาดูลางไลน์ไม่ต้องไปเซิร์ชชื่ออะไรก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่เจอไปเข้าไปที่เพลย์ลิสต์เนี่ยแหละหรือไม่ก็เข้าไปหน้าช่องแล้วมันจะมีหมวดเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีขอเข้าหน้าช่องนิดนึงมีจะได้ชี้ทางสว่างได้คุณเข้าไปที่หน้าช่องนะเข้าไปที่หน้าช่องแล้วก็มันจะมีแถบที่ว่านี่ไงเห็นไหมอยู่หน้าช่องเลยไม่ต้องไปหาค่ะไม่ต้องไปหาเนี่ยคุณเข้าไปที่หน้าช่องแล้วมันจะมีคำว่า popular vote popular upload นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะโอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ละมันจะมี2คลิปนี่บอกก่อนมันจะมี2คลิปถ้าคุณอยากจะเห็นเฉพาะคลิปอย่างเดียวคลิปไอโยนบัวเนี่ยนะถ้าคุณอยากจะเห็นเฉพาะคลิปอย่างเดียวเนี่ยคุณจะเห็นเลยที่หน้าช่องมันจะมีคลิปที่เขียนคำว่าเสื่อมแล้วก็รูปที่จะต้องโดนปลดรูปที่ต้องปลดคลิปนั้นเนี่ยความยาวแค่ 0.39 อันนั้นคือเป็นเฉพาะคลิปงานโยนบัวเพียงอย่างเดียวมันก็เลยสั้นอันนั้นเป็นคลิปอัปโหลดนะคะมันจะชื่อคลิปว่ารางร้ายจุดจบราชวงศ์จักรีนะคะสถาบันกษัตริย์เสื่อมวชิราลงกรณ์อะไรก็ว่าไปนะคะ686,000วิวนะคะอันนี้แหละถึงได้บอกไงว่านี่คือคลิปต้นต่อแต่ถ้าเป็นคลิปที่มีพูดเนี่ยมันจะต้องเข้าหมวดของการสตรีมมิ่งนะคะก็อาจจะหาลำบากนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลุงเขามาวางกันละกันนะคะก็ขอเป็นช่วงที่เขาตื่นแล้วนะคะมีก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอฟังใต้คลิปนี้นะคะคุณน้อยคุณหน่อยลองไปหาในเพลย์ลิสต์ก็ได้ค่ะเพลย์ลิสต์นะคะมันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นหน้าปกแบบขาวๆไอสีแบบขาวดำสีซีเปียมากกว่าสีซีเปียนะคะแล้วก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับเนี่ย
ที่เป็นรูปงานโยนบัวนะคะมีรูปของวชิราลงกรณ์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะน่าจะเป็นพวกรางร้ายหรือเสื่อมอะไรประเภทนี้ลองไปหาดูนะคะโอเคนะคะไปแล้วจริงๆนะคะคุณโอกาสด้วยนะคะคุณพิทักษ์คุณซอคุณอีเมลคุณเด็กสร้างบ้านนะคะคุณน้องบ่าวคุณแพทด้วยนะคะบอกว่าอ๋อแพทฟังแล้วนะคะดูจากเพลย์ลิสต์นะคะแพทได้ฟังเกือบหมดแล้วโอเคขอบพระคุณคุณแพทมากนะคะขอบคุณคุณน้อยคุณหน่อยด้วยคุณปืนคุณบันพศนะคะสวัสดีค่ะโอเคคุณมิสเตอร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเลยนะคะตอนนี้มีก็เสียงแย่แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกคนเลยวันนี้โอ้โหกำลังใจเต็มเปี่ยมนะอย่างที่บอกขอบคุณสำหรับการมาลงมาทักทายนะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นร่วมกันด้วยแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่สนับสนุนเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาก็ขอบคุณอย่างสูงนะคะหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ท่านใดนะคะอยากจะสนับสนุนทางช่องก็อย่างที่บอกสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องก็ได้นะคะก็โอเคนะคะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะถ้าคิดว่าในสิ่งที่มีพูดเนี่ยมีประโยชน์นะคะยังไงก็โอเคลากันไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมายแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งหน้านะคะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะถ้าท่านใดจะไปทำงานก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็เจอกันคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ